โสดาบันมีพระนำหน้าหน่อยถ้าหากว่าไป 75% 75% อัพจะไม่ถึง100นะพระอนาคามีพระอนาคามีพระพุทธพระธรรมสิ่งนี้คือการกระทำตัวเองครับขณะใดที่รู้ตัวพัฒนาตามแนวทางของทุกสมุทัยนิโรธทุกสมุทัยจะอื่นเกาะทุกสมุทัยให้ได้ทุกสมุทัยนิโรธสมุทัยคือต้นเหตุเอาตัวเป็นตัวยิ่งอย่างทุกท่านเกิดมายอมรับไหมครับว่าเป็นทุกข์มีคำถามว่าท่านเกิดมาเองหรือว่าพ่อแม่เป็นคนที่ให้เกิดฮะใครบอกว่าเกิดเองยกมือขึ้นเออนะรับได้ไหมครับเขาบอกเขาเกิดเองใช่ไหมครับคำพูดอย่างนี้ถ้าจะเป็นการย้อนแย้งไอ้หาเอ้ยดูถูกพ่อแม่มึงมึงเนี่ยว่าถ้าเป็นการย้อนแย้งนะดูแคลนพ่อแม่มึงชิบหายเลยอะคนทั้งโลก 99% คนทั้งโลกใน 7,900 ล้านคนนะนาทีนี้ 99% ทุกคนเกิดมาจากพ่อแม่เกิดจากพ่อแม่ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกคนจะบอกว่าเกิดจากพ่อแม่ที่รับได้หมดทันทีอยู่ๆก็มีถามหน่อบอกสวยใช่ไหมครับมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นคำถามง่ายๆนี่เองครับเป็นคำถามนะเรื่องนี้แล้วใครจะเป็นคนตอบเนี่ยใครจะเป็นคนตอบล่ะใช่คนที่นั่งนั่งก็ฟังผมมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนั่นน่ะก็มาจากลุงหงอกนี่แหละที่ว่านั่นที่พูดเอาไว้นั่นใช่ไหมครับคนที่ไม่เคยฟังลุงหงอกหรอรับไม่ได้หรอกเอาฟังคำว่าทุกข์คือตัวเกิดรับได้ไหมครับถ้ารับไม่ได้มันไปต่อไม่ได้นะเอารับเถอะยังไงมันก็ไม่ตายมันมาจากกรรมุนาวัตติโลโกภาษาบาลีไบลานนั่นนะครับเกิดแล้วจึงมีกรรมมีกรรมจึงมีเกิดทีเนี้ยมันก็มีคำถามเล่นมีกรรมจึงมาเกิดคนที่ไม่เข้าใจโดยแจ้งเนี่ยบอกว่ามีกรรมจึงมาเกิดคนที่แจ้งแล้วเกิดแล้วกรรมแค่คำสองคำที่มันอยู่ตรงข้ามเกิดแล้วจึงมีกรรมคำที่ถูกต้องที่สุดเกิดแล้วจึงมีกรรมมีอะไรไหม okay. พ่อแม่เราเกิดพ่อแม่เราก็มีกรรมสมุทัยอยู่ไหนปู่ย่าตายายที่เป็นสมุทัยเอาคิดดีว่าเนี่ยปู่ย่าตายายเราเกิดปู่ย่าตายายเราก็มีกรรมสมัยใดก็พ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายจุดไหนที่มันจะจบที่ไหนเอาไม่มีทางจบเลยครับการที่ไม่มีคิดไปมันก็เข้าสู่ภาวะของวันนิโรธนะฮะนิโรธสมาบัติมันไปได้ชั้นหนึ่งแล้วไปได้ญาณอย่างรู้แล้วเลยเห็นไหมฮะก็จะไปได้ญาณอย่างรู้ก็รู้ภายในตัวเองที่นี่มันจะรู้เห็นภายในตัวเองทั้งหมดเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นส่วนย่อของทุกสรรพสิ่งที่เราเกิดมาทั้งหมดตัวเราเป็นส่วนย่อทั้งหมดมันเป็นตัวรวมส่วนที่มันเกิดมาทั้งหมดคือตัวเรานี่เองมันการค้นพบสิ่งที่ว่านี่นอกตัวเราจบข่าวไม่มีทางเจอได้ต้องเจอได้ในตัวเราเองเช่นพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันสุดท้ายพระพุทธองค์ก็มารู้จักตัวพระองค์เองทั้งหมดเห็นไหมครับในวันหนึ่งเวลานั้นเรียกว่าวันที่สาขาบูชาที่ว่านั่นเองฟังทันไหมครับใครจะย้อนแย้งก็เชิญมีปัญหาแล้วครับย้อนแย้งก็มาแชร์กันย้อนมาก็อธิบายตามไหวไหมครับส่วนมากก็ยกตำราของผมไม่ต้องใช้ตำรายกเว้นลุงอ๋อจะเขียนตำราให้อ่านกันไปไหนโยมหาที่นั่งให้เหมาะใช่เออนั่งให้มันสง่างามเข้าไว้นะนั่งไว้เถอะไม่ร้องไห้หรอกครับที่นั่งที่นี่ไม่ขอความช่วยเหลือแน่นอนเออโอเคนั่งให้มันเต็มไปเลยเหยียดแข้งเหยียดขาไม่ต้องไป
เหนียมอายเพราะว่าบางที่บอกแล้วนอกจากห้ามทวงหนี้กันแล้วก็ถือว่าเป็นพี่กับน้องกันแล้วกันโอเคไหมครับเห็นไหมพี่น้องพูดคุยกันต้องไม่ถือสาหาความว่าจะเป็นต่างเพศใช่ไหมครับถ้าเราทำใจตัวนี้ขึ้นมาให้มันได้ก่อนเปิดโอเพนไมด์ไว้ก่อนนะครับเป็นพี่เป็นน้องใช่ไหมครับมันยังมีมันยังมีสำนวนนะเป็นพี่เป็นน้องท้องห่างกันคนละตำบลเออถ้าท้องห่างกันเช่นนั้นถ้าท้องไม่ห่างจากกันมันคิดต่อได้อีกนะมันถ้าจะเป็นคิดถ้าจะเป็นนักคิดมันคิดเยอะนะต่อความคิดไปนี่ผมว่ามันแดร์หลอกตรงนี้สำคัญนะแล้วว่าจะรังเกียจความคิดคำพูดต่างหากส่วนมากแล้วจะรังเกียจความคิดและคำพูดคือไม่ตัวเองไม่พยายามเปิดใจต่อเจอความคิดดักมันถอนกลับงั้นการพูดคุณแดร์หลอกกันถือว่าเป็นการต่อยอดเหมือนขึ้นบันไดนะครับผมทราบมันจะที่ว่าไปต่อยอดกับใครอ่ะดิใช่ไหมครับบางคนก็ไม่อยากจะให้ต่อยอดกันของผมผมชอบมากการต่อยอดชอบมากเลยครับไม่เคยรังเกียจคนถามยิ่งต่อยอดยิ่งแหลมคมเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งชอบจนกระทั่งอยู่หลับไปข้างนึงนั่นนะครับไอ้ก็เดินหนีไปหลังจากอยู่หลับปุ๊บอยู่ตื่นขึ้นมาปุ๊บจะรู้อะไรต่างๆเห็นไหมครับเขาใช้หลักพวกนี้จนกระทั่งอยู่หลับนะฮะหวังว่าคงจะพอจะเข้าใจในส่วนนี้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับศูนย์พัฒนาเข้าถึงพระธรรมยี่ห้าเซนเรียกว่าโสดาบันโสดาบันเขาเรียกว่าบรรลุธาตุไฟธาตุไฟไม่โทษธาตุดินธาตุดินธาตุธาตุดินคำว่าดินแปลว่าสิ่งของจับต้องได้ก้อนดินของแข็งทั้งหมดเรียกว่าธาตุดินรับได้ไหมครับผลไม้หล่นมาจากตู้นั่นคือธาตุดินใบไม้คือธาตุดินจับต้องได้คนที่บรรลุธาตุดินต้องบรรลุธรรมในระดับ 25% ครับจับของแข็งได้ประโยชน์หมดถอยหลังไปหาชีวกะครูบาอาจารย์ก็บอกให้ไปหายาในป่าหวังว่าคงจะเข้าใจพวกนี้เนาะถ้าท่านไม่เข้าใจแปลว่าท่านไม่ใช่เป็นหนึ่งในพุทธศาสนิกชนเพราะว่าคำเหล่านี้มาอยู่ในตลาดสดแต่แท่งมานานรุ่นโฉรุ่นเพิ่มต่อมาถ้าหากว่าท่านตกตรงนี้ก็แปลว่าท่านเป็นผู้สอนนี้ก็แปลว่าอยู่แค่แบบจำตัวประชาชนหรือสมณครัวเท่านั้นนะครับนะชีวกะได้ชื่อว่าเป็นแพทย์ประจำตัวของพระพุทธเจ้าแปลว่าพระพุทธเจ้าไปไหนมาไหนขึ้นเขาลงห้วยลงตั้งแบ่งเข่แบ่งเยี่ยวต้องดูแลสุขภาพไม่เสร็จสรรพชีวกะคือเด็กฝากถามว่าใครคือฝากพระเจ้าสิมิผันพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนฝากให้ติดตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใครจะให้อะไรมาพระองค์ก็ไม่เคยปฏิเสธเฮ้ยมึงเดินตามกูก็เบื่อสิไม่มีปัญหาหรอกกูไม่ได้แบกมึงเดินอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมกูไม่เหนื่อยไม่หนักอยู่แล้วมาไม่มีปัญหากูจะใช้มึงหรือไม่ใช้มึงเรื่องกูใช่ไหมโอเคไหมจะใช้หรือไม่ใช้เรื่องหนึ่งกลับมาถึงชีวกะเมื่อตอนไปเรียนหนังสือในคณะแพทยศาสตร์สำนักศาสตร์ไอตากศิลาเรื่องไหนเดี๋ยวครูบาอาจารย์เขาสั่งมีสมุดในห้องทั้งหมดอยู่ในตัวในห้องทั้งหมดครูเขาสั่งบอกเธอจงไปหาต้นไม้ที่เป็นให้เวลา3 วัน3 วันผ่านไปแต่เราคงก็ได้หอบมาเยอะแบกมาเยอะนี่ก็เป็นยานู่นนี่นั่นสารพัดสารเพชีวกะนอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยกลับมาบอกครูบอกว่าครูเขาก็ถามทำไมล่ะจึงไม่เอาหยูกยามาให้ดูบ้างที่เธอว่ามันเป็นยาคำตอบคือไม่รู้จะมาทำหาทำไมในใจนะผมพูดแบบนี้ละก็มันเป็นยาหมดเห็นไหมหยิบหญ้าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นยาของแข็งนั่นเองครับเห็นไหมมาทางลึกก็คือบรรลุธรรมอยู่ในระดับโสดาบันครับบรรลุธาตุดินจับของแข็งเป็นประโยชน์ทั้งหมดจบไหมครับจบไหมครับก็เลยถ้าสามารถอนาถันกระทาคามีน้ำยาด้วยน้ำเป็นยาด้วยครับ
น้ำเป็นยาถ้าหากพัฒนาเข้าไปถึงอนาคามีอากาศเป็นยาอีกต่างหากเห็นไหมอากาศเป็นยาพัฒนาไปสูงถึงอรหันต์ 100% แปลว่าอยู่ในจุดนี้แล้วครับสูงจุดแล้วไม่ต้องใช้หาอะไรเลยเวิร์ลไวด์เว็บด้วยครับไม่ต้องใช้อะไรเลยเกิดเชื่อนะครับณวันนี้อย่าเชื่อเพราะที่ว่ามาทั้งหมดมันเกินเชื่อแล้วจ้ะถ้าท่านยังตกอยู่ในหลุมความเชื่ออยู่ท่านจะแย่ท่านจะไปตอบได้ท่านอยู่ในหลุมความเชื่ออยู่นะวันนี้นะครับท่านจะไปต่อไม่ได้ชีวิตต่อไม่ได้แน่นอนตกหลุมความเชื่อเชื่อเขาแล้วกำลังพูดถึงยามาตลอดเนี่ยเขาว่ายาเนี่ยนาทีนี้ลุงงอและคณะทำงานบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาปลาสิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นรับได้ไหมครับถ้ารับไม่ได้บ้านใครบ้านมันนะเอาเพราะที่นี่มันสั่งสมตรงนี้ถ้ารับไม่ได้กับบ้านใครบ้านมันนะอย่าเสียเวลานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันจะสะเทือนสะท้อนสะเทือนสำหรับคันธุคุดเคยมาจากคำว่ายาคำว่ายานะวันนี้คือเคมีถูกต้องตามกฎหมายเขาบอกว่ายาอนาคตหน้าไม่เกิน15 ปีเขาพูดต่อไปนี้คืออนาคตข้างหน้าไม่เกิน15 ปีต่อไปนี้คือนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเป็นจดเลยหมายเลขหนึ่งไม่เกิน15 ปีต่อไปนี้นี่ภาษาลุงหมอบนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จจดเลยหมายเลขสองคือคนที่ระบุว่านี่คือยานั่นแหละครับไปทั้งพวงอยากจะเซ็นกันเยอะๆหน่อยไปทั้งพวงที่บอกอนุมัติยานู่นนี่ใช้นู่นนี่นี่ไงมันมีหลักฐานการเซ็นอนุมัติใช่ไหมฮะมีเป็นพวงนั่นแหละครับเจอหมดแน่นอนไม่มีเหลือไม่เกิน15 ปีเขาพูดต่อไปนี้บุคคลที่3เข้าข่ายเป็นจำเลยก็คือผู้ที่ออกไลเซนส์ให้กับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ได้มาทำหน้าที่ทุกวันนี้แปลว่าคน3 กลุ่มเนี่ยครับแต่ได้รับสิ่งที่เจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จจำไม่ดีนะไม่เกิน15 ปีผมพูดหน้าวันนี้วันที่7 กรกฎาคม 2560ทำเรียบด้วยรู้ดีว่าเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม ปี 37เขาจะแค้นมากเคืองมากนะคนเกิดก่อนทำให้พ่อแม่เขาสูญเสียในเรื่องการรักษาเยียวยาเนี่ยมากมายมหาศาลเขาหามาได้ไปหมดเห็นไหมลูกเขาเติบใหญ่มาทำมาหากินได้หาเงินไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่หมดเขาบอกไม่ยุติธรรมเด็กรุ่นนี้เขาจะคิดว่ามันไม่ยุติธรรมโอเคไหมครับเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม ปี 37เด็กรุ่นนี้บอกมันจะดูแคลนกันนะครับมีแต่รุ่นเราเดี๋ยวไปแล้วมันก็สะสมมาตั้งเท่าไหร่แล้วก็ได้เห็นใจฮะเพราะมีใครมาย้อนแย้งสังคมนี้ไม่มีใครย้อนแย้งย้อนแย้งไม่ได้บ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีคำสอนบอกว่าทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยจันไรชิบหายคนที่มันเซตภาษาเนี่ยเอาไว้ในสังคมไทยผมถือว่าจันไรชิบหายเลยไม่รู้ใครเป็นคนพูดตรงนั้นผมไม่รู้หรอกครับใครรู้ก็ตามบอกนะจะไปเหยียบใส่หลุมทุกหลุมจริงนะครับเป็นภาษาที่มันใช้ไม่ได้เลยทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยคนดีคนเก่งไม่เกิดไม่กล้าช้างเหยียบหมดต่อไปไม่ใช่คนมีถือมือถอยไม่ใช่แล้วครับโดนงัดติดในมุมรับรองเลยมันไม่ใช่แล้วเห็นไหมครับต่อไปนี้ทำดีต้องให้เด่นเป็นรางวัลทุกวันนี้คนที่ทำงานผ่านจอทำดีเด่นแล้วมีรายได้ด้วยครับ
เด็กอายุ10กว่าปีนะทำอะไรสิเขาดูเขาชอบเขาทำมาตามสายเขาเขามีระดับ YouTube จ่ายเดือนละหลายตังค์ 4-50,000 บาท 100,000 บาทต่อเดือนเด็กขนาดเนี้ยเนี่ยทำดีต้องทำมันเด่นแล้วมันจะเป็นรางวัลกลับคืนมามันกลับขั้วกลับข้างแล้วทันไหมที่ว่านท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านทันบ้างไหมที่พูดเนี่ยไม่ทันตกยุคนะงั้นเถิดต้องเปิดใจด้วยของเก่ามันดีไหมของเก่าดีบางนั้นมันจะเก่านานแต่ก็ไม่รู้แหละครับเก็บเอาไว้แค่ 25% อย่าให้เกินของเก่าของเก่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้อย่าให้เกิน 25% นอกนั้นก็เป็นของใหม่หมด 75% เป็นของใหม่ต้องเอาของใหม่เข้ามาสวมใส่หน้าวันนี้ก็พูดถึงหน้าวันนี้ก็พูดถึง IT นี่ถ้าใครตก IT ได้ยุ่งนะอย่าตก IT นะโยมนะให้เราใช้ไม่เป็นกันเราได้นะวันนี้มันมีอยู่คำหนึ่งเครดิตโซเชียลเครดิตการพูดทุกคำที่ผ่านโทรศัพท์การพิมพ์ทุกข้อความผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่าน YouTube ผ่านอะไรก็ตามทีอินสตาแกรมหรือแม้แต่ Twitter นะพูดภาษาไม่สุภาพหรือพูดเรื่องอะไรนัดแน่อะไรเรื่องอะไรภาษาไม่เพราะ AI มันตามขยี้ได้หมด5ปีผ่านไปคนนั้นทำอะไรไว้ตามเจอหมดครับเพราะฉะนั้นบอกลูกสอนหลานนะครับสิ่งไม่ดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำพูดของตัวเอาอย่าพูดผ่านโทรศัพท์แล้วก็อย่าเขียนอย่าพิมพ์ผ่านจอบอกลูกสอนหลานเลยครับผมไม่สามารถไปเตือนลูกหลานท่านได้ทั้งหมดก็ใช้ตัวท่านเป็นตัวแทนส่งผ่านออกไปมาที่นี่มันต้องได้อย่างนั้นมันจึงจะได้ประโยชน์ตนก็มานั่งฟังได้ประโยชน์ท่านลูกหลานก็ไปเผื่อแผ่ลูกหลานมันจึงจะเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้โอเคอย่ามานั่งเชื่อพอเกิดมาไม่เกิดไม่ได้เชื่อจะเกิดมาเพื่อมาแชร์ให้เกิดความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ความเข้าใจเป็นสิ่งที่เลิศเลิศประเสริฐแน่นอนเครื่องบินจะบินได้เพราะมาจากความเข้าใจเข้าใจปุ๊บก็กระทำก็เป็นเครื่องบินได้เถียงไหมเนี่ยคงไม่มีใครเถียงคำนี้อนาคตฝากไว้แน่นอนนะครับไม่เกิน15ปีความจริงพูดมาแล้วประมาณ3ปีแล้วครับคำนี้ครับนะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กรุ่นนี้นะครับเขาจะมีความเฉลียวฉลาดในตัวเขาเองเพราะว่าทุกครั้งเวลาเขาคิดทำอะไรต่างๆเขาบอกว่าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่3ข้อหนึ่งถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติไปไหนโยมอ๋อเสียสละพื้นที่โอ้โหบุญจังเลยสละพื้นที่โอเครับทราบครับนี่ว่ารำคาญเสียงลุงหงอกเพราะเสียงลุงหงอกมันน่ารำคาญนะฟังไม่ทันน่ารำคาญมากนะเสียงลุงหงอกฟังไปฟังมาว่าอยากจะเดินเข้ามาตบทีโดยผู้หญิงท่านอยู่หน้าจอเนี่ยนั่งหน้าหน้าจอเนี่ยฟังฟังว่าอยากจะตบลุงหงอกทีมันทำไม่ได้เพราะอยู่ในจอกับนอกจอใช่ป่ะพี่โอเคโหวันนี้ดูสิเปิดอกพูดนะโยมวันนี้เปิดอกพูดนะนี่อ้าวเอาเปล่าเออใช่ไหมเอาจริงนะวันนี้เปิดอกพูดนะนี่โอเคไหมไม่มีปิดบังเลยนี่เด็กก็ไม่มีตกลงรู้แล้วจ้ะนี่เหลือคำว่าบรรลุธรรมนะต้องตายตามทุกสมุทัยนิโรธนิโรธคือนิโรธสมาบัติมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปรู้ตัวเราแม้กระทั่งเราสามารถรู้ตัวเรานอนขดอยู่ในท้องแม่แน่นอนแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมอย่าคุยกันโยมยังสามารถไปรู้ตัวสเปิร์มที่พ่อผลิตมาให้ด้วยถ้าใครไปรู้เห็นตัวสเปิร์มที่พ่อเป็นผู้ผลิตผู้นั้นจะย้อนในเดชาติได้แน่นอนทุกรายด้วยเพราะภูมิที่แล้วมาทุกรายด้วยถ้าไม่เห็นสเปิร์มเนี่ยจบข่าวเอาแค่ชาตินี้ก็จะแย่อยู่แล้วนี่คือคำว่านิโรธสมาบัติมันถอยหลังไปหาอดีตโยมนะ
มรรคมี8ข้อเดินหน้าอย่างเดียวโอเคครับเพราะนั้นเดินหน้าก็ขอให้เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพสัมมาทิฏฐิง่ายๆครับภาษาสัมมาทิฏฐิก็คือภาษาของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกแปลตรงนั้นจบเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเอาให้อยู่คำนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกความหมายเดียวกันนั่นแหละฮะเข้าใจในรูปแบบของสัมมาสามัญสามัญสามัญเนเจอร์เนเจอร์เอาให้อยู่อย่าไปแปลอย่างไรแปลกับมันเยอะมันคำแปลใช่ไหมตามที่เคยอ่านเคยจำมาเนี่ยครับสัมมาทิฏฐิเขียนมาเลยแปลว่าเห็นชอบด้วยคืออะไรขยายความว่าเป็นยังไงเห็นไหมมาเจอว่าขยายความเรียบร้อยจังสัมมาทิฏฐิแปลว่าเกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกก็คือกฎของอนิจจังอนิจจังกฎอนิจจังอนิจจังจะสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างจบไหมเนี่ยอนิจจังอนิจจังไปสังขารานะอนิจจังนิมนต์ครับท่านครับนิมนต์ครับนะอนิจจังอนิจจังอนิจจังมันแปลงจริงคือไม่เที่ยงใช่ป่ะอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงแปลว่าไม่นิ่งถามว่าอะไรมันนิ่งมั่งในโลกไปเนี่ยถ้าผมบอกว่าผมจับขันธ์นี้มาวางบนโต๊ะถามทุกคนในโลกนี้ถามว่ามันเคลื่อนที่หรือมันนิ่งทุกคนในโลกนี้ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่ามันนิ่งแน่นอนโต๊ะขันธ์ใบนี้ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยแง่แปลว่ามันนิ่งใช่เด็ดขาดมันอยู่รู้ไหมเนี่ยมันไม่นิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้ตรงนี้ฮะมันสวนความรู้สึกอย่างรุนแรงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้ารู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วบุคคลที่เข้าใจความหมายพระเจ้ารู้เรื่องตามเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากมากยิ่งกว่านะให้รู้ไว้พระองค์มันง่ายสิครับคนที่เข้าใจตามพระองค์มันยากมากยิ่งกว่านะหลายเท่านะ 2-3 เท่านะครับจึงจะไปรู้ตามได้เห็นไหมฮะถ้าถามว่าขันไปนี่ตอบว่านิ่งแน่นอนในโลกเนี่ยยกเว้นยืนพูดคนเดียวอยู่ตรงเนี้ยมันไม่นิ่งแง่ๆอ่ะสวยเลยคนพูดเนี่ยสวนต้องสวนคนตั้ง 7,900 ล้านคนนาทีเนี่ยสวนเสียไว้ทำไมล่ะครับฟังทำไมจึงบอกว่ามันไม่นิ่งฟังให้ดีนะครับเราเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์เคยรู้จักวงเวียนไหมครับวงเวียนในวิชาเรขามันมีลำแหลมแต่ก็ไปเจาะแล้วก็ง้างขาออกมาเป็นรัศมีหมุนมันเป็นเส้นรอบวงถ้าคิดตรงเนี้ยเหมือนกับโลกกำลังหมุนอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ด้วยโลกหมุนรอบตัวเองอยู่เวลานี้ใช่ไหมครับสิ่งที่อยู่ในโลกหมูหมากาไก่ต้นไม้ใบหญ้าก็นี่ก็นี่แม้แต่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอะไรอ่ะเสาสะพานเลยครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือเสาสะพานมันก็เคลื่อนไปตามการหมุนของโลกเมื่อโลกมันหมุนรอบตัวเองไปว่ามันไม่นิ่งใช่ไหมคือมันไม่เที่ยงงั้นจุดที่ไม่เที่ยงนี่คือจุดศูนย์กลางจุดที่เที่ยงที่นิ่งคือจุดศูนย์กลางเท่านั้นนะครับจำด้วยครับจุดศูนย์กลางจะนิ่งจะเนี่ยอย่างเช่นนี่วงกลมเนี่ยจุดนี้จะเที่ยงจะนิ่งแค่นั้นเองฮะไม่มีที่อื่นใดที่จะนิ่งได้ถ้าบอกว่าเราคือคนคนหนึ่งผมเป็นคนที่พูดว่ารถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างรั้วน่ะคือวงกลมหนึ่งวงรับได้ไหมครับยากที่จะเข้าใจ
วิธีการคิดน่าจะได้เตาล้อมดอกน้ำนะครับใส่ความร้อนเข้าไปมันเป็นความร้อนแล้วหมดแล้วเดี๋ยวไหมครับเอาความร้อนไปใส่เทใส่แล้วก็ได้ก็เป็นวงกลมขึ้นมาได้แล้วเห็นไหมครับรถคันหนึ่งมันที่มันจะวิ่งได้เคลื่อนที่ได้ก็มาจากวงกลมเหมือนกันเอาล้อไงเห็นไหมยังมีอีกไปหาเพลาเพลาก็หมุนรอบวงกลมอีกทีหนึ่งยังมีอีกไปหาเกียร์ก็หมุนรอบอีกทีหนึ่งยังมีอีกไปหาเครื่องยนต์ก็หมุนรอบทีหนึ่งจากวงกลมสิ้นใช่ไหมที่กี่ชั้นครับจะได้เข้าใจตรงนี้ส่วนมากก็ไม่คิดการเพราะไม่มีใครชวนคิดมีแต่คนชวนเชื่อโลกมันมีคนชวนมาตลอดจนกระทั่งบ้านเราทีวีเนี่ยเซตภาษาใหม่ขึ้นมาว่าองค์กรสร้างโง่สร้างแต่ความเชื่อมาจากตะวันตกไหมพวกเราจะค่อยคนรู้ก่อนเอาความเชื่อเข้ามาใช้กันมากมากมากเหลือเกินครับโดยเฉพาะยิ่งตัวหลักใหญ่เลยคือสาธารณสุขเชื่อเขาทั้งหมดระบบสาธารณสุขบ้านเราเชื่อเขาหมดของดีๆบ้านเราจะมีนะไม่ได้แหละครับเห็นไหมป้าเช้งไม่เคยยกย่องเลยของดีอยู่ที่ป้าเช้งวันนี้จะมีของดีเกิดขึ้นแล้วก็เตะตะขาหมดออกระเบียบออกกฎไม่ต้องเกิดกันสวยชิบหายเลยประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้กฎใหม่ๆออกมาเลยยิ่งหนักระเบียบใหม่ออกมายิ่งเยอะไม่รู้จะกันท่าไปโคตรทำไมมากมายกายกองขนาดนั้นนี่ภาษาลุงออกนะต้องมีคนมาเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้รัฐสภาชุดนี้ครับน่าจะได้เสริมเห็นไหมคนที่มีความสามารถพิเศษคนเก่งเกินไม่ได้นะให้รู้ไปบ้านเมืองนั้นไปไหนไม่ได้คือตรงนี้กฎหมายนะครับคิดออกไหมครับไปต้องมีตรงนี้ไม่มีแล้วบ้านเมืองเขาตลอดการตลอดไปเด็กมันก็สังเกตเขาไม่ยอมแน่นอนดูสิครับหน้าวันนี้ปีนึงเกิดมากี่แสนครับเด็กรุ่นนี้ผ่านมาแล้ว22 23ปีแล้วนะเป็นพวงใหญ่แล้วนะพอเวลาอยู่พวกหาได้เสียแล้วจะตายหาหมดแล้วหมดอำนาจหมดแล้วเอาเปล่าเอาเปล่าหมดอำนาจหมดแล้วเพราะนั้นคนที่มีอำนาจทุกวันนี้ถ้ายังไม่รู้จักรู้สึกรู้สนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราไปครับที่มีอำนาจทุกวันนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่หน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบและอิสรภาพสิ่งที่มนุษย์เกิดขึ้นมาจะเลิกพูดถึงศีลธรรมแล้วครับศีล5ศีล8ศีล10นี่พอแล้วล่ะครับเอาไว้อยู่ในใจเอามาใช้แค่ 25% ก็พอในส่วนนี้หน้าที่สิทธิมันของคู่กันมนุษย์จักแค่3คำหน้าที่สิทธิอำนาจแค่จะอยู่อย่างสันติทุกวันนี้คนที่มีหน้าที่ดันมันก็บอกว่ามันมีอำนาจหลังมาเรา37ถอนงอกให้ดูไปโดนแง่ไม่เหลือพวกกลุ่มอำนาจเนี่ยระวังให้ดีๆมันใช้มาเยอะแล้วพวกหลายจะมีคนยกขึ้นเป็นสังคมเนี่ยครับอย่างตัวนี้จะมาเป็นตัวที่เสริมมือถือมือถอยเนี่ยรับรองได้ครับแต่ไม่ใช่ลุงงอกที่ว่านี่ครับลุงงอกไม่ทำงานอย่างนั้นอยู่แล้วนั้นเห็นไหมครับที่ว่ามาทั้งหมดในบ้านเมืองเราสาธารณสุขจะมีการเปลี่ยนแปลงไปงั้นต่อไปนี้ใครก็ตามจับโรคยัดนายกรนายขอเธอต้องรับผิดชอบอย่าพูดลอยๆเพราะว่าคำพูดของเธอมันมีรายรับรายจ่ายตรงมันมีได้ไปเสียตรงนั้นงั้นเธอเป็นคนสำคัญ
อย่าพูดไปถ้าพูดไปแล้วอยู่ต้องรับผิดชอบเป็นคำพูดจะเชื้ออะไรครับบอกมาก่อนตายก่อนที่มารู้เชื้อบอกตายว่าเชื้ออะไรสวยชิบหายแต่คนตายตายแล้วยังให้นามสกุลไปอีกมะเร็งไงตายเพราะอะไรเพราะมะเร็งตายแล้วมันจะไปเผาให้เรียบร้อยแล้วไปทำหาทำไมล่ะครับต่อนามสกุลไปทำไมแล้วงงไหมครับคนที่ใส่นามสกุลชาวบ้านต่อไปเจอเด็กเกิดหลังมกราคม37หมดเชื่อคอยดูจะไม่มีทางกลับบ้านด้วยซ้ำไปนะมันจะดักที่หน้าทำงานหน่อยด้วยทุกวันนี้เขานัดกันโดยวิธีนี้ด้วยวะให้แถลงข่าวปุ๊บออกมาไม่ต้องออกไปกลับบ้านเลยท่านพูดผิดขอให้ดูไม่เชื่อกลับบ้านไม่ได้ด้วยท่านพูดผิดต้องถอนคำพูดเชื่อมันว่ารู้ก่อนรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังที่ว่ามันรู้ล่วงหน้าไปด้วยหวังดีทุกคนที่ว่าเนี่ยปรับเนื้อปรับตัวซะใครแต่การที่รู้ตัวว่าเป็นคนที่มีอำนาจต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับอำนาจอยู่ในโซเชียลมีเดียครับอำนาจที่สังคมครับสุดท้ายแล้วจำไว้ด้วยครับของจริงของจริงที่ตรงนี้ครับเจอแต่ของหลอกใช่ไหมในสมุดในบัญชีในน่ะจะหลอกหมดแล้วครับณวันนี้อำนาจทางด้านกฎหมายเจอคิดว่าคงไปต่อไม่ได้ก็พยายามยกย่องในกระบวนการยุติธรรมคือด้านผู้พิพากษาตรงนี้พยายามรักษาเนื้อผ้าเอาไว้นะครับผู้พิพากษาอัยการถนนสายรักษาสิ่งนี้นะฮะแต่ไม่ใช่ถนนสายที่บอกว่าแต่นะกล่าวหาใครก็ตามที่ใช้ถนนกล่าวหาอยู่เวลานี้ตกยุ่งแล้วครับจะมีเรื่องราวกล่าวหาไว้ก่อนตกแล้วครับพวกกล่าวหาต่อไปจากนี้ลอยนวลไม่ได้จะมีกฎหมายฉบับหนึ่งว่าที่กล่าวหาเขาถ้าหากว่าตัดสินแล้วไม่ใช่ตามนั้นซวยเลยทีเพราะระบบกล่าวหาจะหายไปเห็นไหมครับมันจะหายไปตามเพราะโซเชียลมีเดียเห็นไหมครับหายไปแน่นอนไม่เหลือระบบกล่าวหาจะหายไปโดยปริยายแปลว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครกล้ากล่าวหากันเลยกันยกเห็นตำตัวตำตาเนี่ยครับไม่ต้องกล่าวหาชัดๆเลยถ่ายรูปเป๊ะชุบจุดข่าวเห็นไหมครับต้นเหตุมันเกิดครั้งเดียวอะไรก่อนอะไรหลังนั่นแหละครับตัวต้นเหตุส่วนมากก็ไม่รู้ที่กลางเหตุปลายเหตุก็เรื่องกลางเหตุปลายเหตุมาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นหวย30ล้านเหรอเหมือนกันไอ้ตัวต้นจริงใครรู้อ่ะใช่ไหมครับมันมีเพียงคนเดียวถามว่าใครล่ะก็ยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วใครจะยอมรับไอ้พวกขี้โกงมีพวกที่นี่อ่ะเออไอ้ไม่โกงก็เดินเดี่ยวที่นี่อ่ะอาศัยพยานหลักฐานคนบ้างอะไรต่างๆสุดท้ายส่วนหนึ่งก็ตายเพราะพยานเยอะงั้นพยานที่ว่าเมื่อกี้นี้มันจะเปลี่ยนแปลงนะครับมนุษย์มันสร้างกันได้นะครับเรื่องนี้ฮะโอ้โหบางทีผมสงสารผู้พิพากษาสงสารมากไม่รู้ท่านจะออกหัวหรือหยอกก้อยอะไรจะกลับไปเหรอครับท่านรถมาแล้วปล่อยสักพูดไหมเอาสักคำพูดไหมเอาไหมเออไหนนั่งแช่อยู่ตั้งนานแล้วขอทีเถอะเดี๋ยวเกิน1นาทีครึ่งนะครับท่านงั้นทั้งสี่ก็คอยนะเชิญครับอักขสัทธาตะเมธาวีอักขธรรมสมาหิโตเทวาภูโตมนุสโสวาอักขปัตโตปโมตติบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยปัญญาอันเลิศกระทำทักษิณาทานแล้วแด่ท่านผู้เป็นบุญญาเขตอันเลิศจะไปบังเกิดเป็นเทพพยดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมได้รับผลอันเป็นของเลิศบันเทิงอยู่ดังนี้แหละบุคคลเมื่อทำบุญควรทำความยินดีพอใจในบุญนั้นให้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะเหตุที่การสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้ผู้ให้ทานผลบุญย่อมเจริญผู้ละบาปย่อมอยู่ปราศจากเวรผู้สิ้นราคะโทสะโมหะเป็นผู้นิพพาน
้วยอำนาจนี้พโรกยะทั้งปวงจงพินาศไปสิ้นสิ่งปรารถนาตั้งไว้จงสำเร็จโดยไวพยันตรายทั้งหลายอย่าได้แผ่วผัดท่านคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเทพาอารักษ์จงคุ้มครองรักษาให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขพละปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติจงสมสำเร็จสมประสงค์ทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญยังไม่ถึง2นาทีนะโอเคก็ถือเป็นไฮไลท์ไปนะครับก็ยินดีครับท่านมาที่นี่ทุกเดือนเดี๋ยวเช้ามาท่านออกไปทำหน้าที่ท่านบิณฑบาตครับครับย้ายครับท่านท่านใช้โยมกลับมาที่เดิมท่านใจเชิญครับนั่นแหละครับผมเอาสองท่านเมื่อกี้นี้เชิญที่เดิมครับมาแล้วเชิญแล้วก็มาเลยไม่งั้นระวังมดกัดก้นนะโยมเอาไม่ได้นะลุงออกบอกแล้วก็รีบไปเดี๋ยวมดกัดก้นคันทั้งตัวนะเอาคันจริงๆนะลุงออกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะโยมไม่รู้ไว้มาก็ที่ของท่านนั่นแหละโอเคครับเข้าใจตรงกันไม่ได้นะลุงหงอกเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่แจ้งเพื่อโปรดทราบพยายามติดตามเอาครับว่าจะถือสาผมผมก็ลุยไปอย่างนั้นแหละไปถึงไหนได้ไม่รู้อันนี้จังมัตสังฆราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่ายาคาฝังบ้างเผาบ้างจบไหมเนี่ยฝังบ้างเผาบ้างมันมาลงตรงนั้นไหมคำว่าอนิจจังพูดมันเต็ม3คำมันมีทุกขังอนิจจังแล้วก็อนัตตามาแล้วนะกดไตรลักษณ์มาอีกแล้วกดไตรลักษณ์มาเขียนวงกลม1วงกลมกดไตรลักษณ์เดี๋ยวไปเขียนเป็นเนี่ยพูดมากี่พันปีแล้วเนี่ยทุกขังอย่างนี้ก็ได้ทุกขังมันเกิดมาปุ๊บอนิจจังเนี่ยคือตัวอนิจจังเนี่ยหมุนเนี่ยนะครับเออทุกเกิดปุ๊บเป็นทุกทันทีปึ๊กอันนี้จังไปแล้วฮะนี่คืออันนี้จังวนอยู่เนี่ยทุ่งครับอันนี้จังถามว่าอนัตตาตรงไหนที่ไหนใช่ไหมอนัตตาซ่อนตรงกลางนี่แหละครับโยมซ่อนตรงกลางนี่อนัตตาตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะบอกจะรู้ด้วยครับจะหาไปด้วยวิธีไหนนะครับจุดสุดท้ายจะมาลงตรงนี้ทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดมันเหมือนกับพูดไปโยงมาบ้างไปบ้างเวลาผมบรรยายทำมันจะหลายอย่างหลากหลายนะครับจะโยงไปทางวิทยาศาสตร์บ้างเพราะว่าผมใช้ศาสตร์อยู่4ศาสตร์1ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตแน่นอนหากจะเป็นศาสตร์ของธรรมชาติยอมรับได้ไหมครับว่าท่านทั้งหลายเกิดมาโดยกรอบของธรรมชาติหมดถ้าไม่ยอมรับคนนี้ไปต่อไม่ได้นะบังคับให้ยอมรับด้วยครับเนี่ยมาจากธรรมชาติหมดธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ถามว่าอะไรมันเกิดก่อนกันใช่ไหมมันเกิดก่อนแง่แง่ธรรมชาติเกิดได้อย่างไรต่างหากมันมีคำถามต่อนะกลุ่มสร้างบางกลุ่มบอกว่าเกิดเองใช่ไหมกลุ่มที่บอกว่าเกิดเองรู้ได้ยังไงต่อผมที่บอกพระเจ้าสร้างรู้ได้ไงต่อเห็นไหมครับมันจะไปต่อมันไปถึงยุคมันครับที่จะไปหาตรงนั้นได้ในการย้อนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขึ้นต้นว่าอย่าเชื่อเพราะว่ามันจำเป็นนะฮะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่อย่าเชื่อไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มเป็นมนุษย์มามันจะเป็นวิวัฒนาการมาตั้งแต่สัตว์เล็กๆเป็นวิวัฒนาการไม่ใช่เกิดปุ๊บเป็นตัวเป็นตนเหมือนอาดัมอีวาไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่อันนี้มันปลายแถวแล้วจ้ะปลายแถวแล้วมันเป็นอย่างตัวสเปิร์มพ่อมันผู้ผลิตมันแปลงนั้นเป็นตัวเราได้ยังไงเออ
มีคนอธิบายแน่นอนยืนพูดอยู่นี่แหละเป็นคนอธิบายถ้าอยากจะรู้พร้อมกันเพราะว่าทุกคนมาจากสิแปลว่ามาจากที่เดียวกันนะครับเห็นไหมถ้ายังไม่เถียงก็กักไว้ก่อนในใจนี่ครับเดี๋ยวถูกเปิดเองเห็นนะเอาล่ะกลับมาถึงต่อผมว่าผมไปได้ไกลพอสมควรนะฮะตั้งแต่อรหันต์ 100% อนาคามี 75 อัพสกิทาคามี 50% โสดา 25% ทั้งหมดถ้าเข้าได้ถึง 100% แล้วจุดนี้กับจุดเดียวกันจุดนี้กับจุดนี้คือจุดเดียวกันการเรียนตามทีจะบอกว่าแสนล้านปีแสงก็คืออยู่ในที่เดียวกันจุดนี้เนื้อเชื่อมากครับเกินความเชื่อแล้วฮะยุคนี้เป็นยุคที่เกินความเชื่อทุกอย่างที่ท่านเคยเชื่อมาทั้งหมดยุคนี้มันเป็นยุคของความเข้าใจยุคความกลัวมันเกิดก่อนสัตว์โลกเช่นกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายนี่คือมนุษย์กลัวลำบากยากจนคือมนุษย์แถมบางคนบางท่านอาจจะกลัวอาจจะได้อาจจะกลัวจะไม่มีคู่ครองถูกใครทีเนี้ยท่านก็ต้องย้อนไปหาตัวเองกลัวจะไม่มีคู่ครองไม่โยมไม่มีหาให้มีซะนะแล้วจะรู้ว่ามีคู่ครองเป็นเช่นไรมันจะเป็นคำตอบ ไม่มีหาให้มีซะ เออแล้วจะมีคำตอบเองว่ามันสนุกดีมันวิสมาราดีหรือมันก่อทุกข์ต่อไปอีกดีประมาณนั้นนะครับนี่แน่คือการเกิดเป็นทุกข์แน่นอนอย่างนี้ไปไหนนะครับลองคิดไม่จบต่างหากถ้าคิดจบจะมีคำตอบโดยสมบูรณ์ของมันเองนะครับก็ถึงบอกว่าลุงหงอก็พาคิดมันสลายความเชื่อใช้คำว่าปรับดีกว่าปรับความเชื่อสลายมันรุนแรงไปคำว่าสลายแปลว่าตีให้แตกอย่างเช่นขวดตีให้มันแตกแล้วก็อะไรกะละมังก็ได้ตีให้แตกเอาส่วนที่มันแตกมันจับมาย่อยสลายตรงนี้ทีนึงเราเรียกว่าสลายความใช่ว่าปรับความเชื่อมันเป็นภาษาที่นุ่มนวลกว่าปรับความเชื่อไปว่ายืดหยุ่นน้อยประมาณนี้นะใช่ไหมปรับมันเป็นภาษายืดหยุ่นนะครับว่าปรับเปลี่ยนเรียนรู้ความหมายภาษามันจะออกมาในรูปของคำว่ายืดหยุ่นนะครับปรับเปลี่ยนเรียนรู้ปรับจูนอย่างนี้เป็นต้นนะต้องมาจูนกันจูนความรู้สึกใส่กันจูนความนึกคิดใส่กันใครก็ตามที่สามารถผ่องถ่ายความรู้สึกให้กับกันและกันได้นั่นคือของจริงใครก็ตามที่สามารถผ่องถ่ายความรู้สึกให้กับกันและกันได้นั่นคือของจริงแท้แล้ววันนี้ท่านจะรู้ว่าความรู้สึกที่ว่านั้นมันมีคนทำได้แน่นอนท่านนั่งอยู่ตรงนู้นลุงเงายืนตรงนี้นะจะปล่อยสิ่งที่บอกว่าความสิ่งที่ใส่กันท่านรับได้แน่นอน 95% อัพเทสมาทุกครั้งไม่น้อยกว่า 95% ของคนอยู่ในแอเรียนี้อยู่ในปริมณฑลนี้ได้ทุกคนไม่น้อยกว่า 95% วันนี้นะฮะจะรู้นะครับโอเคนะมันค่อยๆฟังครับใช้สองหูให้เป็นนะใช้หูเดียวไม่ได้แน่ฟังงงออกเพราะมันมีทั้ง4ศาสตร์1ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาตินะครับ2พุทธศาสตร์ถ้าศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะพุทธศาสตร์อธิบายความว่าเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์นั้นคืออะไรก็คือตัวธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติและมนุษย์พระพุทธเจ้าไปค้นพบที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าพระธรรมพระธรรมพระพุทธธรรมถ้าใครก็ตามที่รู้ตามตรงนั้นผมว่าผมรู้ตามแน่นะที่ว่าเข้าใจตามรู้ตามแล้วก็ใช้มันเอามาใช้ได้จริงด้วยมันถึงยุคมันเอามาใช้ได้จริงใครปวดหัวขยับตัวหน่อยนะครับ
เดี๋ยวจะคลายวันแล้วก็ได้ขยับตัวหน่อยฟังไปด้วยขยับไปด้วยเดี๋ยวมันคลายมันเองเสียงผมเป็นยานะผมไม่ทราบว่าเสียงผมเป็นยานะมือผมเป็นยานะครับ เออจะบอกให้ทราบไว้ครับเรื่องมันจะปลอดภัยจะเกรงนั่งฟังผมจะรีแลกไปธรรมดาแต่อย่าส่งเสียงดังก็พอแล้วใช่ไหมครับขยับไปเถอะยังได้แต่อย่าส่งเสียงดังคนข้างเคียงนะครับกลับมาสายที่สองคือพุทธศาสตร์สายที่สามคือวิทยาศาสตร์สายที่สี่คือจิตศาสตร์พระเอกของเรื่องคือจิตอย่างเดียวนะเพียวจิตตอนลังมาเนี่ยมันใช้ภาษาสากลร่วมสมัยผมใช้คำว่า pure energy พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวของอยู่ทุกกับอยู่ในทุกสรรพสิ่งเป็นทุกอย่างทุกที่นะสิ่งนี้นะครับมหัศจรรย์มากบัดนี้มีคนมาใช้ได้เรียบร้อยแล้วคือลุงหมอกนี่เองครับพูดจาเปิดเผยมากเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลกับผู้คนในโลกใบนี้ในโลกด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของมนุษยชาติคำพูดต่อไปนี้ผมพูดกันมานานเกินกว่า20ปีแน่นอนความว่าสิ่งที่ผมรู้ไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับและรับรองหากแต่จะมีแต่มหาชนนั้นมารองรับและรับรองมีแต่มหาชนเพราะในวัยรุ่นโซเชียลมีเดียเนี่ยฮะมันจะเป็นมหาชนเข้าไปแล้วรอให้ควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาคอมพิวเตอร์มาผมจะรักษาผู้คนผ่านจอแค่นี้จะกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านคนก็ตามทีแต่ระดับหมดเห็นไหมเป็นมหาชนไปหมดแล้วคอยดูนะครับว่าเทศประการใดจิตประการใดที่พูดนี้ไม่น่าจะเกิน2ปีควอนตัมอินเทอร์เน็ตควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาเมื่อมาแล้วทุกคนอยู่ที่บ้านขอให้ฟังภาษาลุงหมอให้เข้าใจลุงหมอใช้ภาษาพระทหารนะพระทหารก็คือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชรามคำแหงมหาราชตอนขนาดเล็กๆก็คือเนนน้อยกว่าลานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอมลำดินใครเรียนประวัติศาสตร์นะเอาน้ำใส่ฉลอมใช่ไหมฉลอมก็แบกพวกตะกร้าเนี่ยใช่ไหมก็สามารถแบกไปยังนู่นเมืองพ่อเมืองแม่ที่มันสั่งมานู่นนะครับยุคนั้นมันเป็นยุคไหนล่ะพระเจ้าวรบรรพ์หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าจุดนั้นผมก็ไปมาแล้วนะไอ้เจดีสามยอดห้ายอดห้ายอดสุดตรงนั้นมีรูปถ่ายด้วยมาไม่เสร็จตรงนั้นวิ่งขึ้นด้วยเดินขึ้นผมวิ่งขึ้นเลยครับดูสิครับบันไดมันสี่สิบห้าสี่สิบห้าองศามันก็เกินไปสี่สิบห้าองศาจะเกินไปบันไดนะครับผมต้องเอียงตัวเท้าขึ้นวิ่งขึ้นสวยเท้าเอียงตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าปลายรองเท้ามันจะสั่นเดียวต้องใช้ข้างขึ้นจับเฉียงเลยนะตั้งแต่มุมนี้ปุ๊บยิ่งสวยเท้าขึ้นไปยอดแล้วก็เข้าไปสู่นั้นตอนที่ผมไปคราวโน้นนะก็เลยผีสิงไม่มีใครสั่งนะครับมันไปแต่ขาลงไปนี่โอ้โหกลัวชิบหายทั้งสองมองไปมันเสียวหน้าขาลงใครเคยตรงนั้นยกมือขึ้นครับนะที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะนครวัดนครธมนครวัดใช่ไหมใครเคยไปบ้างไปแล้วแน่นะขึ้นบนแล้วนะสุดกูด้วยนะโอเคฟังให้ดีทางผมขึ้นไปผมบอกให้ผมไปเยี่ยวใส่ด้วยผมเยี่ยวตรงนั้นหน่อยครับไม่มีใครไงถ้าไม่มีใครผมจะกล้าได้ไงไม่มีใครมาผมจะใส่จริงๆหรอเอ้าจริงด้วยเอ้ายังไม่พอก็มีเหรียญบาทเหรียญ5นะแบงค์5แบงค์10แบงค์20แบงค์50แบงค์100แบงค์ 1,000 มันมีเท่านั้นเนาะผมใส่ไปรวมมันสักทุกแบงค์เตรียมไปด้วยที่ว่าตั้งใจไว้ด้วยนะนี่นะคือลูกหมอกธรรมดาจ้าเพราะผมรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะครับฮะขอบคุณครับ
นึกว่าจะกลับนะฮะอะไรมีอะไรใส่ยังเรียบร้อยยังนี่นี่ฟังไม่ยอมฟังใส่ได้เรียบร้อยยังนี่แน่ใจนะชิมนะมันหวานเกินไปมีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ไหมไม่ไหวหมอเขาใส่น้ำผึ้งมาด้วยโอเคครับรับทราบไปต่อนะเรากำลังแตะอยู่ในคำว่ากฎพัฒนาลักษณ์เมื่อกี้นี้ที่จำกันมาตลอดคือทุกขังอนิจจังหน้าตาเขียนเป็นวงกลมมันก็อยู่ในรูปแบบนี้พูดกันมากี่ร้อยพันปีแล้วครับนุ่งโยงแค่สามเหรียญนี่เองแต่หาเซ็นเตอร์ไม่เจอสักทีไม่เจอทุกขังอนิจจังหน้าตาถ้าเป็นวงกลมก็ได้แค่นี้โอเคไหมครับต่อไปคิดใหม่เปลี่ยนภาษาใหม่ทุกขังนิจจังแล้วก็อนิจจังเปลี่ยนภาษาใหม่ภาษาเก่าไม่ใช้ไม่ได้ฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะเข้าหูไม่เข้าบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเข้าไปแล้วก็ตีไม่แตกนั้นใช้ภาษาใหม่ภาษาที่หลวงพ่อพาใช้คือทุกขังนิจจังแล้วก็อนิจจังภาษาใหม่เดี๋ยวดึงภาษาเก่ามาใช้ก่อนทุกขังอนิจจังอนัตตาเข้าใจไหมในภาษาเก่าเพราะตัวอนัตตาจะเป็นอยู่ข้างในไม่เคยพูดสักทีหนึ่งงั้นใช้ภาษาใหม่วงกลมวงกลมใหม่ใช้วงกลมใหม่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้เข้าใจไหมครับปื้ดๆขีดเส้นผ่านตรงกลางเปลี่ยนจุดสุดกลางตัวนี้ตัวนี้ใส่เข้ามานิดจังซะขังได้ตัวนี้แสดงว่าอนิจจังใช่ไหมเห็นไหมครับตัวนิจจังคือตัวเที่ยงอยู่ตรงนี้ครับพี่เป็นวงกลมนึกสภาพพลังตัวนี้มากมายมหาศาลโลกใบนี้ความเป็นโลกได้พลังงานตัวนี้มันจะทำหน้าที่เรียกว่าเรดิเอทคือเมื่อมันหมุนรอบตัวเองมันจะเข้าสู่ศูนย์พลังงานตัวนี้เข้าสู่ศูนย์กลางหมดทางโลกจะพูดว่าเป็นล้อมถ่วงของโลกนั่นเองครับแรงโน้มถ่วงโลกลูกงอกเปลี่ยนภาษาอีกทีนึงโน้มแรงถ่วงมันเข้ายากมันเข้าใจยากแรงดูดของโลกจบเลยใช้แรงดูดเมื่อเวลาแรงดูดจะมีแรงผลักด้วยเอาดูดเข้ามาปึ๊ดต่อเมื่อหมุนรอบตัวเองนะครับต้องหมุนรอบตัวเองนะฮะถึงจะมีแรงนะครับอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับความเร็วของมันเท่ากับ 18,000 ไปจำตัวเลขนะคือความเร็วของอิเล็กตรอนครับ 18,00018,600 ไมล์ต่อวินาทีนั่นคือความเร็วของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมาแล้วฮะภาษาวิทยาศาสตร์มาแล้วนะกฎพัฒนาลักษณ์นี่คือเป๊ะเลยฮะกับรูปภาพเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยอันเดียวกันเป๊ะเลยเห็นไหมเวลาพูดเรื่องนี้มันจะมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องคนไหนที่ไม่เข้าใจภาษาวิทยาศาสตร์ยุ่งเลยหรือคนไหนเข้าใจแต่ภาษาวิทยาไม่เข้าใจภาษาพุทธศาสตร์ก็ยุ่งเหมือนกันทีงั้นลุงงอกเกิดมาเพื่อให้เข้าใจ2ภาษานี้อย่าทะเลาะกันเลยนักวิทยาศาสตร์กับนักพุทธศาสตร์ถ้าอยากทะเลาะไปทะเลาะศาสตร์อื่นแต่กลุ่มพุทธศาสตร์คือกลุ่มสาธุกับวิทยาศาสตร์อย่าทะเลาะกันเลยถ้าทะเลาะกันมานี่ลุงงอกจะไปนั่งหัวโต๊ะให้เพื่อจะแชร์ให้เข้าใจทั้งสองด้านโชว์ได้ด้วยนะนอกจากแชร์ด้วยภาษาจะโชว์ได้ด้วยชอบได้ด้วยนะถ้าแชร์ด้วยภาษาเข้าใจก็บ้านขายบ้านชอบเลยมาเขามีเพื่อการโดยเฉพาะเพื่อให้พุทธศาสตร์เข้าใจในเนื้อหนึ่งเดียวกันผมรู้ตัวว่าผมเกิดมาเพื่อการนี้
พราะงานผมจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากครับงานผมเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคนคนหนึ่งใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์อะไรมาหยุดลุงหงอกได้ทีนี้ไม่มีทางหยุดลุงหงอกได้หรอกครับคนคนหนึ่งสามารถพูดจาผ่านจอรักษาหายเจ็บปวดได้ด้วยไม่มีใครมาหยุดลุงหงอกได้หรอกทั้งหมดแล้วก็อย่าเชื่อด้วยนะครับโอ้โหมันไม่รู้จะอ้างถึงอะไรดีถึงขั้นผมท่านได้ยังเนี่ยยังมั้งยังนะถ้ามันเกิดการท้าเนี่ยผมท่านแน่นอนครับเกิดการท้าทายผมท่านแน่นอนนะฮะผมไม่เอาไว้หรอกครับจริงถ้าถึงวาระนั้นนะครับผมแม่งแน่ๆเนี่ยเติมภาษาสุภาพได้ไหมผมแน่นอนด้วยท้ากินตัวต่อตัวเลยให้มันรู้ไผเป็นไผงานเนี่ยไม่ได้สนแต่รออายุ100ปีก่อนนะโยมนะให้มีลมหายใจไว้นานๆก่อนอีก20กว่าปีก็โตแล้วนี่มัน75ครับไปแล้ว75แล้วนะยืนพูดอยู่นี่เอาสูบบุหรี่มาตั้งแต่5ขวบนะถ้าตายไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยพูดถึงบุหรี่บ่อยจังนะเดี๋ยวว่ากันนะยังเครื่องอยู่ไหมบุหรี่ไม่เครื่องแล้วเอาฟังสาวเสียงก็ได้คนที่มาอยู่ที่นี่มาหลายครั้งหลายหนผมสูบบุหรี่ทุกครั้งเวลาผมบรรยายผมถามว่าเวลาผมสูบบุหรี่แม้กระทั่งทีวีที่ผมทำสูบบุหรี่ทุกครั้งถ้าผมสูบบุหรี่สูบยาถามว่าในห้องนะลองดูนะว่าเขาปฏิเสธควันบุหรี่ผมไหมครับคนบริผมทำให้ท่านสูญเสียอะไรความไม่พอใจอะไรหรือเปล่าไม่ทราบผมอยากจะทราบเหมือนกันคนบริของผมทำลายสุขภาพท่านหรือเปล่าที่มันผ่านมานะถ้าทำลายยกมือครับทำลายใครเลยถ้าเพื่อนบริผมไม่ทำลายท่านที่มันผ่านมาไม่ทำลายนะยกมือขึ้นสิครับดูสิครับ หันไปมาสิครับหันไปผมกำลังหาเสียงหรือเปล่าเนี่ยพูดนะแต่ผมรู้สิทธิ์ผมมีอยู่นี่ก็คือเป็นเรื่องของอะไรนะพูดเมื่อกี้แล้วว่าเป็นมหาชนนะฮะจะรองรับรองตรงนี้โอเคนะเอาล่ะดีแล้วฮะที่แอนตี้เยอะมากมากจนกระทั่งจะทำไม่ได้ใส่หอมใส่เป็นน้ำมาขายบ้างถามว่าเคยใครถามไหมครับในมีใส่แคปซูลมีอะไรบ้างไม่เคยถามมดถามระวังทุกวันนี้เข้าโรงพยาบาลนะเดี๋ยวจะหาไม่ดีลมพัดดีจบแล้วโอ้ยดีงานผมดีคนนี้จนไม่ได้โอเคไหมครับใกล้ชิดคนอยู่ชิดถูกดีไหมครับงานตลอดชีวิตเอาตัวนี้ให้หมอนี่กินไม่เกิน20ชั่วโมงตายหาเป็นไปได้ไหมครับเห็นไหมทำไปด้วยงั้นอย่าเห็นเกินอย่าไปเชื่อว่าใจเขาไม่ใช่พ่อหรอแม่เราครับถ้าผมพูดให้ชัดๆเนี่ยเห็นไหมเขาอะไรฮะกินเราต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับเห็นไหมคิดเป็นหรือเปล่ามันไม่มีใครชวนคิดมันก็เลยไม่ได้คิดบัดนี้มีคนชวนคิดจ้านึกบอกว่าแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีใหม่ถ้าดีไปต่อนิจจังแปลว่าเที่ยงครับมีแต่ศูนย์กลางของวงกลมนั้นจะเที่ยงได้นะครับนิ่งได้ที่อื่นไม่มีเด็ดขาดเห็นไหมฮะนี่จุดเดียวที่มันเที่ยงได้นอกนั้น
ไบเวชั่นหมดเห็นไหมฮะแล้วจะวนเข้าสู่ทีหนึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นลักษณะของแม่เหล็กมันออกมาแล้วเข้าไปจะเป็นแม่เป็นแม่เหล็ก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 เราเรียกมันว่าแม่เหล็กโลกเห็นไหมครับเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กเราเรียกมันว่าแม่เหล็กโลกเห็นไหมครับจบเห็นยังเป็นลักษณะแม่เหล็กยังไม่พอแม่เหล็กที่รู้จักกันดีมีแค่สองขั้วที่เรียนเกือบตายเหนือกับใต้แม่เหล็กในกระบวนการนี้ไม่มีขั้วเลยมันจะสับสนกันอยู่อย่างนี้อ้าวมาทางด้านนี้ก็เป็นแม่เหล็กเห็นไหมเป็นแม่เหล็กดูสิมันตัดกันดูสิมันตัดกันแม่เหล็กเป็นได้ทุก360องศาทั้งแนวตั้งและแนวราบโลกใบนี้เราเรียกกันว่าแม่เหล็กโลกเห็นไหมครับแม่เหล็กโลกเป็นทั้งแนวตั้งในแนวราบแนวราบไปเนี่ยวิธีการคิดง่ายๆถ้าเราคว้างก้อนหินก้อนนี้ไปแนวราบเดี๋ยวมันก็ตกแปะ10เมตร15ให้เป็นก็ตกแล้วก็เพราะว่าแรงดูดจากแม่เหล็กนี่ฮะมันดูดเข้าไปเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนะแต่ลุงงอจะไม่ใช่ภาษาแรงโน้มถ่วงเป็นภาษาเก่าใช่มั้ยครับภาษาเก่าที่ใช้กันมามากมายมหาศาลใช้คําว่าแรงดูดแต่เขาไม่ได้เหมือนลุงออกลุงออกเขายิงอะไรไปปุ๊บยิงลูกปืนยังไงว่าไปมันก็โค้งตกเป๊ะแบบนั้นเขาเรียกว่าที่มันตกก็คือแรงโน้มถ่วงลุงออกบอกไม่จากศูนย์กลางไงไปลุงออกพูดถึงจุดศูนย์กลางของแรงใช่ไหมครับมันจะต่างกันนะแรงตัวนี้หรือพลังงานตัวนี้เรียกว่านิจจังครับนิจจังแปลว่าเที่ยงคำว่าเที่ยงนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าสแตติกใช้คำว่าสแตติกที่มันหยุดได้จริงส่วนคำว่าคอนสแตนต์พวกนี้ถือว่าคอนสแตนต์หมดรถจอดอยู่นิ่งๆถือว่าคอนสแตนต์ต้นเสาไฟฟ้าคือคอนสแตนต์ทุกคอนสแตนต์ทั้งหมดในโลกนี้ขึ้นตรงกับสแตติกหมดหวังว่าอันนี้ใครในวิทยาศาสตร์พวกผมรู้ว่าท่านเหล่านั้นรู้ที่คิดคำคิดพูดคำนวณทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ผมเรียกมันว่าพลังงานศักดิ์ถ้าแนวตั้งแนวแรกผมเรียกว่าพลังงานจนตามสารที่จะเซตพลังงานให้อยู่ในศูนย์เอามาใช้ได้เต็มที่ถ้าเป็นคลื่นก็คือความถี่คลื่นความถี่ถ้าเป็นคลื่นคือความถี่ความถี่ก็คือเรื่องของมือถือมือถอยจะไปไกลยุคนี้ต้องเข้าใจเรื่องคลื่นและความถี่นะครับโรคทุกโรคเกิดจากทุกวันนี้ผมเรียกว่าไฮเทคนะครับว่าโรคไฮเทคนะฮะลืมไฮเทคก็คือไฮเทคโนโลยีเห็นไหมข้างหลังเขียนเอาไว้แล้วมาที่นี่คือศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคภาษาตรงนี้โน้มเข่าโน้มความมาตีเข่าเลยตีเลยโรคไฮเทคคือโรคทางด้านวิสัยการแพทย์ตะวันตกทำให้หายไม่ได้นั่นเองนี่ภาษาโน้มคอตีเข่าภาษาลุงเหรอเอาไปคิดการแพทย์ปัจจุบันบ้านเมืองเราเอาจากเข้ามา 99% พอเวลาจะมีการแพทย์บ้านเมืองเราเนาะสมุนไพรไงถูกเตะตะขาบดแม้แต่กัญชาทุกวันนี้พืชเป็นยาต้องฟื้นรู้ใหม่หมดแล้วครับต้องเซตภาษาอะไรพืชเป็นยาทุกต้นเป็นยาพืชในแผ่นดินสยามทุกต้นเป็นยาเขียนในกฎหมายไม่รู้ถ้าเป็นคนเขียนกฎหมายผมเขียนตรงนี้จริงๆด้วยถ้าเป็นผมเป็นคนเขียนกฎหมายนะพืชทุกต้นในแผ่นดินสยามนี้เป็นยาหมดผมจะเขียนไม่ออกไปอย่างเงี้ยเออฮะ
อะใครจะมาย้อนแย้งเชิญใครบอกว่ายาที่เขาว่ามันเอาปากมาด้วยมาสังกสอบจะจับยัดดูสิดูสิมันจะกี่คนที่จะรับได้ตรงนั้นมันต้องท้าตรงนั้นเวลาท้าเข้าใจไหมครับอย่าให้มันลอยนวล ต้องรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะตอนนี้ลุงหมอไม่เกี่ยวนะครับพูดจาเผื่อสุขภาพหน้าวันนี้งบประมาณในการใช้สาธารณสุขบ้านเมืองเราเงินอยู่100บาท 100% ปีหนึ่งกี่ล้านครับกี่พันล้านกี่แสนล้านครับสาธารณสุขอย่าลืมนะที่นี่มีบุคลากรที่อยู่ในสาธารณสุขด้วยนะครับไม่รู้อยู่กองคลังหรือเปล่าครับอยู่ไหมครับกองคลังมีไหมฮะไม่ต้องเปิดตัวเนาะโอเคไม่เป็นไรถ้ากองคลังในกระทรวงนะมันจะยอดเงินการใช้จ่ายประจำปีผมบอกเลย 40% เงินไหลไปเนาะ 60% วนเวียนตรงนี้ค่าจ้างค่าแรงงานค่าอะไรสารพัด 40% เท่ากับเท่าไหร่ 1,000 ล้านเท่ากับเปอร์เซ็นต์ออกไปศึกษาหาความรู้จากเขามาเสร็จสรรพนะรับเงื่อนไขความรู้เข้ามาหมดต้นแบบของความรู้ที่ว่านี่คือองค์การสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกเชื่อเขาหมดถ้าเขาตีปิ้งหน่อยเดียวอันนี้สะเทือนหมดเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าคุมทั้งโลกบัดนี้ไม่ใช่ระยมมันจะย้อนแย้งแล้วครับยุคนี้มันยุคย้อนแย้งโอเคไหมครับ40%ไหลไปหมดถามว่าขายข้าวกี่เกวียนถึงจะคุ้มสวยชีพหายเลยเกิดเป็นคนไทยคิดให้เป็นครับเวลาคิดตักเสียศาสตร์เบื้องต้นไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องคิดคำนวณไม่ต้องคำนวณเลยครับพี่ว่าเอาไปถามมาว่าจริงไม่จริงว่า 40% ทั้งหมดการศึกษาการลองงานที่ลงใจบ้าบอคอโป่งตามซื้อเข้ามาเครื่องมือหยกยับเอกพันธ์ไม่รู้ร้อยบาท40บาทไหลออกนอกประเทศหมดสร้างขึ้นมาเองก็ไม่ช่วยกันเพราะว่ามันมีส่วนต่างใช่หรือเปล่าไม่ทราบหรือมีก็มันน้อยนี่ทิ้งไว้ในสังคมลุงออกไม่เกี่ยวเด็กเกิดหลังเมื่อรอพี่สามเด็กขึ้นมาจัดการเขาเองลุงงอไม่เกี่ยวย้ำกับว่าลุงงอไม่เกี่ยวเขาจะมาจัดการเขาเองโอเคไหมครับเราตั้งความหวังไว้นะท่านในกระดานที่รู้ตัวว่าเป็นกินบำนาญอยู่กินนานนะอย่าดิ้นไปไหนฝากเอาไว้ใครกระดานที่รู้ว่ารับบำนาญอยู่กินนานนะแล้วรอเด็กเกิดหลังเมื่อกราคมพี่สามเจ็ดที่ลุงงอพูดถึงว่าเขาจะมีแอคทิวิตี้สิ่งที่กำลังพูดนี้อยู่หรือไม่ตอนนี้เขาโทรบางคนจบแล้วแล้วใครให้อยู่ล่ะอยู่ๆเขาบอกจะกลับแล้วใครให้อยู่แล้วเนอะใช่ไหมถวายไปนั่นแหละชีวิตขึ้นอยู่กับลูกชายชีวิตก็อยู่กับลูกชายเคไปก็เดินทางมานะผู้ที่มีตาทิพย์เนี่ยทำไปเล่นไหมรับแซบครับใช่หนุ่ยหนุ่ยนี่นั่งอยู่หน่อยไปไปกอดคอตีเข่าเลยมากนะฟังทันไหมเนี่ยง่วงหรือเปล่าครับไม่ง่วงนะฮะดีแล้วครับที่ไม่ง่วงพยายามอย่าง่วงกันสิ่งที่เราให้ฟังมาทั้งหมดอยากจะให้มองให้ยาวเข้าไว้ครับมองให้ยาวเข้าไว้เพราะว่าบ้านเมืองต้องอยู่อีกนานครับอยู่อีกนานพวกเราพัฒนาไปครับมีอะไรดีก็ให้กับคนรุ่นหลังเข้าไว้ผมตั้งใจไว้สูงมากที่ว่าคำพูดผมทุกคำพูดจะอยู่ใน YouTube หมดนะครับไม่เคยทิ้งคำพูดเลยทุกวันนี้ครับที่ไหนก็ได้ไม่เคยทิ้งพูดฟังพูดแล้วก็ใส่ปันมันจะเป็นแม่เหล็กทุก360องศา360ลิปดาและ360ที่ลิปดาถ้ามันมีอีก360องศานาโนเอ้าเอากับบันสิอ่ะหนึ่งองศาแบ่งไปเป็นพันล้านส่วนถ้ามันมีอีกเห็นไหมภาษาใหม่ๆทั้งนั้นเลยลุงออกใส่เข้ามาหนึ่งองศานาโนนาโนของหนึ่งองศา
ป็นไหมเนี่ยนาโนภาษาที่เขาใช้กันนะคือนาโนคำเดียวมันอธิบายคำว่าก็คือ1,000เป็นตัวเลขโดด1,000ล้านตัวหนึ่งตัวว่าเรียกว่า1นาโนเอามามากองกันก็เป็นนาโนได้ที่กำลังจะบอกถ้าเอาความยาว1เมตรมาขีดเส้นให้มันได้1,000ล้านส่วน1ส่วนเรียกว่า1เซนติเมตรให้มันได้พันล้านส่วน1ส่วนก็คือ1นาโนของเซนติเมตรถ้าเอาช่วง1องศามาพูดซอยไปพันล้านส่วน1ส่วนนาโนที่พูดเมื่อกี้นี้สรุปเลยคือความถี่นั่นเองโยมเห็นไหมคลื่นเลยความถี่ตรงนี้ครับสรุปเลยคือคลื่นความถี่ณวันนี้เรื่องคลื่นเรื่องความถี่หมดครับท่านฟังให้ดีๆโรคที่เกิดจากคลื่นความถี่เคมีเอาไม่อยู่แน่นอนไม่มีทางเอาอยู่เพราะว่าศักยภาพมันต่างกันเคมีทำลายชีวะจำเลยครับผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะชีวะคือชีวิตทำลายชีวิตแน่นอนนะครับเคมีนาทีนี้ถูกต้องครับพูดคำนี้ต้องหยุดคิดถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาผิดกฎหมายแท้ๆเขายังเรียกว่ายาเช่นยาบ้าจบไหมครับงั้นเอาคำว่ายามาขึ้นตาช่างนั่งวิเคราะห์กันเอาภาษาคำว่ายาเนี่ยคุณสมบัติของภาษามันน่าจะให้ประโยชน์นะคำว่ายายาใจความหมายภาษาเดี๋ยวลืมนะภาษาคือภาษาพระอรหันต์นะครับถ้าขาดปัญญาย่อยยับขาดปัญญาแค่น้อยนิดนะฮะจะไม่เข้าใจความหมายมันครับคำว่ายาโอเคไหมมันต้องให้ทุนให้คุณใช่ไหมครับคำว่ายาเช่นอากาศเป็นยาใครบอกว่าสูดอากาศหายใจมันตายเห็นไหมครับชัดไหมครับต้องแปลไหมเนี่ยผมว่าไม่ต้องแปลนะโอเคไหมครับอากาศเป็นยาอยู่ในท้องพระราชมารดาเป็นคนที่หายใจแทนงงไหมครับน้ำเป็นยาอยู่ในท้องพระราชมารดาดื่มน้ำแทนงงเนาะงงใช่งงเพราะมันไม่เป็นคิดพิจารณามันก็เลยงงมาตลอดบัดนี้เฮ้ยมันเข้าใจวะเฮ้ยจริงวะใช่ป่าวโว้ยเข้าทุกเม็ดนะก็คืออาหารเป็นยาหมดนับวันท้องอยู่3เดือน5เดือนเดือน8เดือนถามว่าเคมีลุยเข้าไปแล้วจ้ะเรียกกันว่าสาเขาวัคซีนงงไหมครับวัคซีนใช่ไหมครับวัคซีนวัคซีนวัคซีนนะครับเห็นไหมอยู่ในท้องเนี่ยโดนแล้วจ้าวัคซีนกันอะไรบาดทะยักเอ่ยเห็นไหมอะไรนะหัดเยอรมันเยอรเผือกเอ่ยต้องถามพยาบาลเรื่องนี้ครับพยาบาลเขาจะรู้จริงดังนั้นนี้แพทย์เขาจะไม่ค่อยพูดโอเคไหมครับเพราะแพทย์เป็นวิชาชีพเขาเขาพูดไม่ได้ผิดมันขัดกับวิชาชีพเขานึกออกไหมครับแต่พยาบาลเขาเป็นผู้รู้กับสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นพยาบาลระดับด็อกเตอร์นะครับที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงชัดๆเนี่ยครับต้องเอาระดับนั้นณวันนี้เขามีสภาพยาบาลใช่ไหมครับเห็นไหมครับไปถามฮะท่านทั้งหลายทั้งปวงไปถามจดหมายไปถามว่าไปถามเอาเองฮะอย่าให้ผมไปถามเองนะผมก็ให้แนวทางท่านเอาไว้เพราะว่ารู้ว่าครับถามให้มันถึงจุดอย่าไปถามนายแพทย์นางสาวแพทย์เขาไม่ตอบหรอกเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นการประกอบอาชีพของเขาเขาไม่ตอบแน่ๆสิ่งเป็นโทษ
โอเคไหมครับที่ว่าเนี่ยคงเก็ตนะเก็ตอินทูเข้าใจเข้าหัวใจทำให้มันเข้าคู่หัวใจให้ได้เรื่องนี้เข้าหูสู่ใจครับแล้วท่านก็จะรู้ของท่านเองทั้งหมดแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ใช้เคมีอีกแล้วในการบอกผมเนี่ยชัดๆชาติชีวิตนี้ไม่มีทางที่ผมจะไปกินยายาฉีดยาเหมือนชาวโลกไม่มีทางเด็ดขาดในส่วนตัวผมรู้ตัวผมในระดับนี้ขอทำให้ดูกันแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ที่มีอยู่ให้กับทุกคนถ้าสามารถเป็นบอกว่าจะมีสองหูสองหูหนึ่งใจเนี่ยครับนะครับถ้าคนหูเดียวสองใจแล้วก็ตวยเลยงงไหมภาษาผมสำหรับคนสองหูหนึ่งใจเข้าใจคิดครับภาษาผมเว้นช่องว่างไม่ใช่ผมไปต่อไม่ได้เรื่องนี้ผมหลับตาพูดซ้ำมันต้องคืนยังไม่จบบอกให้ทราบว่าแต่ท่านจะฟังทันไหมแล้วฟังจะรู้ฟังคิดทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันมันก็ไม่มีประโยชน์ในการฟังโอเคไหมครับมันอย่าหลงทางนะครับพยายามที่จะโอเคนะวันนี้เมื่อกี้นี่คำว่าคลื่นความถี่นี่ก็คือความถี่นี่คือคลื่นคำว่าคลื่นอย่างนี้เป็นคลื่นถ้าวงกลมมาใส่ซะก็คือวงกลมเห็นไหมครับนี่เหมือนกันถ้าวงกลมมาใส่ซะเห็นไหมครับเหมือนกันเซอร์เคิลคือวงกลมคลื่นที่ว่านี้ถ้าหากว่ายาวๆคลื่นเป็นปื๊ด1เมตรไปเป็นท้องช้าง1เมตรไป1เมตรเห็นไหมพวกคลื่นความถี่ AM 50040เมกะเฮิรตซ์เนี่ยต้องเรียนหรือไม่แต่กิโลเฮิรตซ์ต้องเรียนภาษาเขาโดยแล้วจะเข้าใจในเรื่องของพวกคลื่นความถี่พวกต้องเรียนเรื่องไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์จะรู้เรื่องครับมันมีวิชาการให้เรียนอยู่เวลานี้กำลังบอกว่าคลื่นมันทำเป็นไฮเทคยิ่งคลื่นสั้นเท่าใดความถี่นี้จะยิ่งสูงจำเป็นหลักครับนี่คือความถี่ความถี่ยิ่งบีบเข้าไปแปลว่าถ้ามันอยู่ขนาดนี้เห็นไหมคลื่นนึกออกไหมครับมันยิ่งความถี่ยิ่งสูงขึ้นยิ่งถี่เข้าไปมันยิ่งสูงความสูงของคลื่นเห็นไหมมันยิ่งถี่มันยิ่งสูงยิ่งสูงถ้ามันหยุดคลื่นคลื่นคือไม่มีคลื่นความถี่นี่เป็นอินฟินิตี้ทันทีครับไม่ว่าจะออกแนวตั้งแนวรับไปทั้งหมดยืนยันว่าวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์จะมาตายตรงนี้วิทยาศาสตร์ทั้งหมดจะมาตายตรงนี้ไปไม่ได้แต่จิตศาสตร์เท่านั้นจะทะลุทะลวงตรงนี้ได้งั้นกายใจจิตอยู่ในตัวท่านทั้งหมดมันมาถึงยุคจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นนะฮะที่จะทะลุทะลวงพอถึงจุดหนึ่งมันจะมีคำว่าไร้คลื่นคือไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นถ้าบอกว่าคลื่นเป็นแรงไร้คลื่นคือไร้แรงครับไร้คลื่นคือไร้แรงดูเส้นตรงต่อไปนี้ฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญมันจะเข้ามาแทรกตัวท่านแล้วนะมันจะเข้ามาตัวท่านแล้วนะผมเขียนไม่เกิน3บรรทัดมันจะมาถึงตัวท่านทุกคนที่นั่งตรงนี้เข้าใจไหมคำว่าคลื่นจะมาจากไหนข้างหน้านู้นบนอย่าไปถามหาว่ามันมาจากไหนทำนองเดียวกันมันสุดก็อย่าไปถามหาว่ามันสุดตรงไหนหาที่สุดไม่เจอคำอธิบายชั้นๆไว้ก่อนถ้ามันออกนี่แนวตั้งนะครับแนวราบล่ะออกข้างๆมันมาจากไหนอย่าไปถามหามันไม่เจอหรอกย้ำอย่าถามหามันมันไม่เจอหรอกทำนองเดียวกันถ้าออกทางด้านนี้เหมือนกัน
ไอ้คำว่าไร้คลื่นนะครับหรือว่าไร้แรงนะฮะไร้แรงไร้คลื่นอย่าไปถามหาว่ามันสุดตรงไหนหาไม่เจอหรอกครับตกกระดานลำไปเลยเห็นไหมครับเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อมากๆครับตรงนี้ผมกำลังจะบอกว่ารู้จักภาษาภาษาหนึ่งไหมเขาใช้กันบ่อยมากพวกกลุ่มนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งสาขาดาราศาสตร์เรียกว่าวิทยาศาสตร์ในกลุ่มศึกษาเรื่องของจักรวาลวิทยาหรือว่าศาสตร์ด้านของดวงดาวใช่ไหมครับคำนั้นก็จะพูดบ่อยมากคือเขาบอกไม่รู้ผมเขียนถูกหรือเปล่าเราบิ๊กแบงบิ๊กแบงคำนั้นจะพูดว่าบิ๊กแบงแต่ลุงงอกดันไปพูดว่าบีฟอร์ถ้าขีดเส้นตรงนี้สารนี้เขาเรียกว่าบิ๊กแบงไปลุงงอกบอกว่าบีฟอร์บิ๊กแบงโอ้โหตายเลยงานนี้บีฟอร์Big Bang Before Big Bang เป็นชื่อเว็บไซต์ลุงหงอกนะครับบอกให้ทราบว่าผมไม่เคยเปลี่ยนอยู่ในเว็บไซต์ผมไปรู้ตรงนี้พลังงานและพลังงานตรงนี้นะฮะก็คือสัญลักษณ์ก็คือตามเส้นที่ว่าเนี่ยครับหาที่มาไม่เจอสิ่งนี้มีอยู่จริงเดี๋ยวโชว์ออฟให้ดูนะครับนี่คือความมหัศจรรย์เส้นนี้มันซ่อนอยู่ถ้าหากว่าเราขีดเส้นมันเป็นโลกซะโอเคนะจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นโลกนะเป็นโลกนะมาเป็นโลกนะครับปึ๊ดเป็นโลกเรานะเป็นโลกปึ๊ดเปลี่ยนเส้นสีน้ำเงินมาเป็นเส้นสีแดงนะเป็นโลกนะโอเคไหมครับดูให้ทันนะไม่ใช่เล่นกลแน่นอนนะครับอันนี้เรื่องของศาสตร์ด้านจิตโอเคนะบัดนี้เป็นโลกเรียบร้อยแล้วจ้ะย่อส่วนตัวนี้มาให้มันเป็นโลกแบบกลมๆมันจะเข้าใจง่ายโลกใบนี้ปื๊ดโอเคนี่คือโลกใบนี้โลกใบนี้ประกอบด้วยอะไรมันมีอีกคืออากาศอากาศนะครับโทษทีอากาศเนาะอากาศนะฟังให้ดีนะอย่าหลุดนะพี่เอ๋ยหลุดแล้วยุ่งเลยนะเอาอากาศเอาสีแดงนี่คืออากาศปึ๊บแปลว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายยืนตรงนี้เหนือขึ้นมาที่เท้านะฮะอากาศหมดนะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือพื้นดินพื้นน้ำก็ได้โอเคไหมพื้นดินพื้นน้ำแต่พื้นอากาศล่ะนี่คือพื้นของอากาศรับได้ไหมครับรับได้ไหมครับรับได้นะหมดแหละทั้งแนวตั้งแนวราบหมดคืออากาศอากาศที่ว่านี่เขามีชื่อเรียกว่านะทางด้านภาษาอุตุนิยมวิทยาจะดึงภาษามาอ่านให้ฟังก็ได้นะเดี๋ยวนี้สูงกว่าพื้นดินไป500เมตรเขาเรียกชื่อว่าอะไรมีใครจำได้ไหมครับมีใครรู้เรื่องพวกนี้ไหมสูงกว่าพื้นดินไป 1,000 เมตรเขาเรียกชื่อว่าอะไรมันมีคำว่าฟอสเฟียร์ลงเฟียร์เนาะเออมันแอตโมสผมมีนะภาษาเดินไปเอาโอเคนะนี่แหละก็คือเรื่องของอากาศแล้วชั้นหนึ่งนะครับเพราะพูดถึงโลกต้องพูดถึงอากาศด้วยนะโยมโลกใบนี้อากาศทั้งหมดด้วยเท่านี้เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับอย่ามาเอาแค่เราเหยียบอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมงั้นอวกาศ
ภาษาที่เขาใช้กันก็คือสเปซศิลปะแค่นี้เองผมก็รู้แค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่ไปภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมได้แค่นี้ครับโอเคเลยครับอวกาศอากาศอวกาศคำถามง่ายๆว่าอากาศมีไหมรอบตัวเราถ้าท่านบอกว่ามีนะมองเห็นไหมครับจบข่าวเลยงั้นต้องเป็นคนที่สามารถมองเห็นอากาศจึงจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดถึงเวลานี้ท่านต้องสามารถมองเห็นอากาศจึงจะเข้าใจได้ในสิ่งที่หลวงพ่อได้ฟังเพราะการมองเห็นอากาศเป็นการเข้าถึงแล้วเข้าถึงพลังงานที่ว่านี้อากาศโดยแจ้งอย่างงงนะเพราะถ้างงตรงนี้ท่านไปต่อไม่ได้แน่นอนเพราะมันจุดใจเสียแน่ๆเลยโอเคนะกลับมาถึงอากาศกับอวกาศเปลี่ยนกันมาเพื่อที่เป็นเส้นเอาไว้อธิบายอวกาศแปลว่าไม่แต่มันมีแรงมากมายมหาศาลนี่แรงมันนั้นก็คือกระทำกับโลกทุกองศาทุกทิลิปดาทุก1นาโนขององศา1นาโนของลิปดาทิลิปดาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยกระทำกันตลอดกดนะแล้วถูกอวกาศกดอยู่นะณวันนี้บอกให้ทราบไว้กดทุกรอบเลยครับโทษครับเอาอากาศมันกดโลกอย่างนี้และเท่ากันด้วยมันจึงไม่ผิดตำแหน่งเวลามันหมุนรอบตัวเองตรงนี้ถ้าท่านหลับตาฟังเสียงผมและภาษาไปด้วยดีไม่ดีท่านได้ฌานด้วยครับฌานอย่างรู้ด้วยไม่ใช่เรื่องเล่นนะว่ามันไปที่มันสุดภาษาแล้วเนี่ยดีไม่ดีท่านจะได้ญาณได้ญาณอย่างรู้หรือในหนึ่งเรียกว่าได้ฌานสมาบัติทุกสมุทัยนิโรธนิโรธสมาบัติท่านจะเข้าถึงตรงนั้นได้ท่านจะเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติมันจะไปแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นที่ยืนพูดตรงนี้ไม่ใช่ไร้สาระนะย้ำที่พูดนี้ไม่ใช่ไร้สาระแน่นอนนะครับลุงงอยต้องพูดอีกหลายสิบปีอายุ100ไปยังพูดอย่างนี้อยู่ตอนนี้75แล้วพูดบ่อยจังคำนี้ต้องการที่จะตีหมดเรื่องของไทม์ไลน์ไว้ให้ท่านเองคนเกิดหลังมาเขาจะได้รู้ว่าหน้าวันนี้ลุงงอยพูดเมื่ออายุครบ25ปีเอ้ย75โอเคนะวันที่7กรกฎาคม2562นี่ไทม์ไลน์วางไว้คนเกิดกว่า20ปีจะมาฟังคลิปนี้30ปีจะมาฟังคลิปโอ้โหเรื่องนี้ลุงหมอพูดตั้งนานแล้วเขาจะอ๋อเองตรงนั้นเพราะผมจะรู้เหตุการณ์ตรงนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญมากๆด้วยนะเราต่างหากที่ต้องคอยจูนอยู่เวลานี้ท่านเกิดก่อนวันที่ว่านี้มันยากเพราะว่ามันถูกบรรทุกมาเยอะมากเข้าหูสู่ใจสมองทึกมา108,900 ข่าวและเพลงยอมรับไหมครับหัวสมองท่านบันทึกมาหมดเยอะมากเลยจะตัดทิ้งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ต้องคลีนเคลียร์ก็ต้องใช้ความเข้าใจเข้าหูสู่ใจท่านใดก็ตามที่มีคำว่าปวดหัวเดี๋ยวนี้นวดเลยครับนวดหัวนวดเลยถ้ามึนถ้าปวดต้องทำนะครับถ้าคนที่อยู่หน้าจอใส่สมอลท็อกครับหน้าจอใส่สมอลท็อกฟังแล้วก็นวดไปมันจะโฟลเองครับมันเหลือเชื่อมากครับเสียงผมเนี่ยมันตกที่ไหนก็ตามทีมันอยู่ในบริบทที่บอกว่าเป็นค่าคงที่ค่าคงที่ทั้งหมดเนี่ยอวกาศคือค่าคงที่เนี่ยนะครับอวกาศคือค่าคงที่นี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับบอกให้ทราบไว้ตรงกลางของแม่เหล็กหรือในหนังพวกที่3ของแม่เหล็กวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตรงกลางของแม่เหล็กศาสตร์
ตัวนี้มีแต่จิตสสารท่านจะรู้ได้มีแต่จิตอย่างเดียวจะรู้ตรงนี้ได้จิตนั้นต้องบริสุทธิ์นะใช่ไหมจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงต่อจิตมันคืออะไรคือภาษาภาษาเห็นได้ดังนี้คำว่าจิตภาษาไทยส่วนมากก็รู้แค่ภาษาไปปฏิบัติสมาธิจิตพัฒนาจิตมีศูนย์พัฒนาจิตที่ก็มีที่นี่ก็มีศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคที่นี่ก็มีงั้นจิตคืออะไรต่อใครครับจะให้คำนิยามจิตได้ชัดที่สุดส่วนมากก็บอกจิตคิดไปเองซวยเลยคนฟังเพราะคนพูดไม่รู้เรื่องจิตจึงบอกว่าจิตคิดไปเองคำว่าคิดเองจับเห็นไหมเคยเจอไหมครับผมจิตคิดไปเองกำหนดจิตก็ดีไหมครับกำหนดจิตกำหนดจิตกับกำหนดลมหายใจกำหนดไม่หายใจเขาก็กำหนดจิตอะไรมันเก็ตอินทูต่อกันมันง่ายกว่ากำหนดการหายใจก็คืออย่าหายใจลองดูเสียตอนนี้กับคำว่ากำหนดจิตมันคนละเรื่องเลยนะงั้นจิตส่วนหนึ่งและมากด้วยรู้แต่ภาษาจิตอธิษฐานจิตจิตที่อาศัยซวยหนักผมใช้คำว่าซวยนะจิตอาศัยที่ไม่เป็นเขามาอาสาสมัครใครบ้างที่เกิดมาเป็นอาสาสมัครบ้างคำว่าอาสาสมัครง่ายๆครับคนที่มีใจอาสาสมัครข้างบ้านท่านข้างบ้านบ้านผมข้างบ้านท่านคือข้างรถเนาะเห็นกระโปรงเลยมาสัมภาษณ์นี่ถือว่าเอากายไปสมัครกายทำด้วยใจกายอาสาด้วยความสมัครใจโอเคไหมครับที่ถูกต้องคือกายอาสาด้วยความพึงพอใจหรือด้วยความสมัครใจที่ถูกต้องคือตรงนี้ไอ้ที่มันเถิดมหันต์สันตโรคือจิตอาสาซวยชิบหายเลยบ้านเมืองนี้แปลว่าบ้านเมืองนี้พูดกันเรื่องจิตมากี่ร้อยปีก็ไม่รู้ไม่มีใครเข้าถึงเรื่องจิตเลยจึงไม่มาทักท้วงในสิ่งเหล่านี้จะอาศัยพระสงฆ์องค์เนรก็ไม่ได้โทษทีขออนุญาตท่านนะเอ่ยถึงสถานะจะใส่พระสงฆ์องค์เนนก็ไม่ได้เมื่อมีพระสงฆ์องค์เนนที่จะมารู้เรื่องนี้แปลว่าใช่ไหมจึงไม่สามารถออกตัวของตัวมาพูดจาเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรเมื่อพระสงฆ์องค์เนนคือสิทธิ์ถาคตตัวนั้นไม่ไปเข้าไปจะไม่ถึงก็ลุงหมอก็พูดตรงนี้แล้วให้ฟังรับได้ไหมครับทีนี้ถ้ารับได้ก็ไปได้กันต่อถ้ารับไม่ได้คือบ้านใครบ้านใครแปลว่าตัวใครตัวมันเขาคือเขาเราคือเราจบข่าวเราเก็ตอินทูด้วยกันเอาไปด้วยกันต่อฟังทันนะฮะคำว่าเก็ตอินทูเนี่ยแปลว่าเข้าใจด้วยกันนะได้ไปกันด้วยกันต่อนะครับอย่าลืมหายใจนะที่นี่ห้ามหยุดหายใจนะครับอยู่ในจะพบผิดกฎหมายนะตายที่นี่ผิดกฎหมายนะครับเอาป่ะผิดนะห้ามหยุดหายใจที่นี่เดี๋ยวมันผิดกฎหมายลุงหมอก็จะเดือดร้อนใช่ป่ะถามว่าใครควบคุมตรงนี้ใครครับจะมาวินิจฉัยว่าการเป็นการตายทุกคนเวลานี้สาธารณสุขควบคุมหมดทุกวันนี้เอาป่ะเถียงไหมเนี่ยเถียงไหมครับไม่เถียงนะไม่เถียงนะกรมสาธารณสุขจะวินิจฉัยเสร็จเออนายกรขอตายตายแหละเห็นไหมครับถึงทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอเห็นไหมครับสุดท้ายการเป็นการตายสาธารณสุขไม่เป็นคนจัดการหมดเกิดเมื่อใดสาธารณสุขต้องรู้แน่ไปนู่น เห็นไหมครับก่อนเกิดฝากท้องไงสาธารณสุขเข้ามาดูแลอีกทีนึงเห็นไหมครับเพราะสาธารณสุขในครอบคลุมทุกมิติของความเป็นชีวิตของมนุษย์โอไหมครับทุกวันนี้ไปถึงไหนครับไม่ใช่กล่าวหาไม่ใช่เราให้กล่าวร้ายเอาไว้คิดทุกวันนี้ไปถึงไหนกันง่ายๆตัวล่าสุดเลยตายไปเรียบร้อยจึงบอกว่าเชื้อเกิดตายเพราะเกิดจากเชื้ออะไรมันคนละฟิลลิ่งแล้วครับมันคนละเวอร์ชันมันคนละฟิลลิ่งแล้วครับเห็นไหมครับ
หวังว่าคงจะเก็ตอินทูเด็กรุ่นนี้เขาจะดูถูกดูแคลนมากมากเหลือเกินครับเด็กรุ่นเด็กเขาจะไม่เชื่อมั่นในผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ในผู้จังอาจจะบางทีเดี๋ยวผู้จังอาจจะบางทีเดี๋ยวผู้จังครับเชี่ยวชาญทุกเชี่ยวชาญแต่เวลาผู้จังอาจจะบางทีมันรับไม่ได้รับผิดเคยรับผิดรับชอบเคยรับชอบอย่าพูดควบกันจิตเคยจิตใจเคยใจอย่าพูดควบกันมันไม่แฟร์สำหรับคนเหลือตามทีหลังฉันต้องแยกเราท่านทั้งหลายจะต้องเป็นตัวอย่างของคนต่อไปผมเชื่อมั่นว่าผมไม่เปลี่ยนคำพูดเวลาผมพูดจาสิ่งเหล่านี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนแล้วก็เชื่อมั่นว่าคำพูดที่ว่านี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสแปนแตนเพราะรู้ว่ามันคืออะไรครับต่อไปคอยดูจะโชว์ออฟให้ดูว่าไอ้พนักงานตรงนี้แหละครับไม่หนีพ้นวันนี้แหละครับที่พูดมาทั้งหมดฮะโอเคไปต่อนะฮะไปถึงไหนอีกแล้วอินโทรเนี่ยชั้นบรรยากาศคำหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งยวดเขาพูดกันจังออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนรู้ไหม 3-4 คำนี่ฮะมันอยู่ในพืชทุกต้นอยู่ในสัตว์ทุกตัวอันนี้เต็มคำก็สะกดใหม่ CHON อ่านว่าชอน C ก็คือคาร์บอน H คือไฮโดรเจน O คือออกซิเจน N ก็คือไนโตรเจนอยู่ในพืชทุกต้นอยู่ในสัตว์ทุกตัวคำพวกนี้อยู่ในก้อนหินทุกก้อนอยู่ในต้นไม้ตายทุกต้นเห็นไหมฮะก็จะพูดกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดถ้าถามทินถามว่าถามทินนะตัวนี้ออกซิเจนถามว่ามันมาจากไหนมันจากที่ใดทีเนี้ยคำถามมันมาจากไหนจบข่าวเลยไฮโดรเจนเหมือนกันต้นทางมาจากไหนจบข่าวเหมือนกันคาร์บอนกันต้นทางมาจากไหนจะถามเหมือนกันแต่รู้ว่าสิ่งที่อยู่กองอยู่ตรงเนี้ยนี่คือออกซิเจนแล้วใครทำไมอ่ะมึงเชื่อกูแล้วกันนะวันหนึ่งมาเจออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเอาคาร์บอนก็ได้คาร์บอนมาหนึ่งตัวปืดๆคาร์บอนโอเคนะให้เหลือแค่3คำนะ2เขาเรียกว่าโปรตอน3เขาเรียกว่านิวตรอน3ตัวนี้เรียกว่าอนุภาควันดีคืนดีเขาก็ดึงโปรตอนนี้ออกมามาอยู่ในห้องแลบปึ๊บห้องปฏิบัติการห้องแลบมาส่องกล้องดูปึ๊บมันทำงานยังไงอ๋อมันมีองค์ประกอบไปอีกทีนึงไปเรียกว่าควาร์กเรียกใช่มันว่าควาร์กหาไปเล็กๆอ้าวเดี๋ยวมีคำว่าอัพควาร์กอีกทีนึงตายเลยกูอัพควาร์กอัพควาร์กเดี๋ยวมีคำว่าดาวควาร์กอีกทีนึงไปกันใหญ่เลยต่อมาไม่พอมีคำว่าแอนตี้แอนทายควาร์กแอนตี้ควาร์กตกลงมีขั้วตรงข้ามหมดคือวิทยาศาสตร์เหมือนกับแม่เหล็กรู้ถึงโทษของธาตุมีเหนือมีใต้แต่ตรงกลางแม่เหล็กเป็นยังหาไม่เจอวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาเจอหรือเจอก็มาใช้ไม่ได้อ้าวภายใน3ภายในแต่มันจะตรงไหนเอาของเราเรียกว่านิวเคลียสของคาร์บอนเนี่ยครับเอามารวมกันเปิดจับมาให้มันย่อซะตรงเนี้ยอันนี้คือนิวตรอนเห็นไหมครับจับมาแยกซะผ่าตรงกลางออกมาเปรี้ยงแยกซะตรงกลางเนี่ยฮะคือ PE ครับพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้คือวิทยาศาสตร์หาไม่เจอไม่มีทางเจอ
แต่จิตศาสตร์ไปแล้วจ้าเจอแล้วจ้าเอามาใช้งานแล้วจ้าลูกออกนี่เป็นคนเอามาใช้งานตรงนี้ทุกวันนี้มีประโยชน์มากไปมหาศาลกับเรื่องสุขภาพคนที่มีความรู้ไม่เท่าทันถามว่าหมดหน้าไปตัดคอคำพูดผลทั้งหมดผมว่ามันโจมตีใครหรือเปล่าให้ประโยชน์ใครหรือเปล่าเป็นปัญญาไหมคิดสิครับผมไปประกอบอาชีพแข่งใครหรือเปล่าไม่เคยมีแน่นอนผมไม่ซื้อไม่ขายอะไรแน่นอนชีวิตจริงผมไม่ประกอบอาชีพแข่งใครแน่นอนผมจะรู้ตัวเองแล้วอยู่ได้ไงก็ได้ไงนี่ไงอยู่ได้อย่างเงี้ยใครมารู้มาให้เมื่อกี้นี่อยู่ได้ทำไมเขาถึงให้มาเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเก็ตอะไรในตัวลุงหงอต้องรู้เขาต้องรู้เขาเองถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาจะมาเสียประโยชน์ไปทำไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นวันเข้าถึงครับถึงมันอีกเฟสหนึ่งครับเข้าถึงหนึ่งครับเข้าใจโดยแจ้งถ้าเขาไม่ถึงก็อาจจะบางทีอยู่นั่นนะครับอยู่ตรงนั้นครับมันเป็นภาษาที่เลี่ยงบาลีนะฮะอาจจะบางทีงั้นใครก็ตามที่พูดจาอาจจะบางทีผมมักจะไม่คุยต่อจะหลบการถามไปแรกๆก็หันใส่กันหรอกต่อมาก็ห่างกันโอเคไหมครับต่อมาก็บอกเข้าห้องน้ำแล้วหลุดเลยผมไม่พอใจผมจะพูดไปทำไมไปมาฟังก็พอแล้วหมดหรือยังจบยังตรวจได้บ้านใครบ้านใครนะที่ว่ามันทั้งหมดเดี๋ยวถูกกับผิดเนี่ยมันทะเลาะกันเห็นไหมครับนี่คือภาษาผมนะเราไม่ได้เสียเดี๋ยวถูกกับผิดถ้ามีได้เสียมีถูกผิดแล้วมันทะเลาะกันงั้นที่นี่จึงห้ามทะเลาะคนหน้าจอเนี่ยผมจะบอกนะ4ปีที่ผ่านมาบ้านเราปีนึงห้ามทะเลาะกันเราได้มาบอกแชร์หมดนะความรู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละผมไม่รู้ก็จะบอกไม่รู้จำน้ำผมคุณบอกรู้ต้องไม่รู้มันไม่ต้องหมายน้องไม่รู้ใช่ป่ะอธิบายอธิบายคือตัวกับมันจะรับสบายไหมแต่ไม่ยากพื้นฐานองค์ความรู้ของแต่ละคนที่เรียนมาแตกต่างกันโอเคไหมคนเรียนว่ามาไปคุยกับนักฟิสิกส์ช่วยเลยคนละภาษาเลยทะเลาะกันฟิสิกส์กับชีวะทะเลาะกันเคมีฟิสิกส์ทะเลาะกันอาชีพเดียวกันทะเลาะกันนี่ก็หมอทุกคนพูดภาษาเดียวกันหรือเปล่าทะเลาะกันเอาเปล่าแพทย์นั่งสอบไปทุกวันเนี่ยเปล่าที่ไม่ทะเลาะกันคือพอเวลาพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนนั้นรู้และเข้าใจเหมือนกันแล้วจะทะเลาะกันไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อใดทะเลาะกันแน่นอนไม่ต่อหน้ากันหลังคนไหนที่มีออทอริตี้มากกว่าแกล้งคนที่มีออทอริตี้ไม่มีออทอริตี้แกล้งอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นแหละก็วนไปต่อไม่ได้นี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กนะครับอยู่หน้าจอครับเปิดโอกาสให้เด็กเขามีความแข็งแกร่งมากนะครับโยนนี่ให้ปุ๊บเฮ้ยพวกจะเดินทางไปอเมริกาโยนเครื่องนี่ให้ปุ๊บชั่วโมงออกมาได้หมดเลยดูสิครับเด็กรุ่นใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเองบอกได้เลยไอ้การไหนขึ้นลงอย่างไรต่อบอกไว้เสร็จสรรพแล้วก็ถือสกิลขึ้นไปนะไปตัดทางแล้วก็ไปได้สบายมากนี่คือเด็กคนนี้นะต้องใช้เขาให้เป็นนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอเขาไปก็คือเขาพ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบสานมาอย่าให้เกิน 20% ความดีทำความดี
มนุษย์จะเรียกว่าคุณธรรมเมตตาธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีนิยมนั่นคือรากฐานความดีคนเกิดก่อนต้องให้กับเด็กคนเกิดหลังมาประมาณ 25% ให้เขามีรากเหง้าถ้าเขาไม่มีรากเหง้าตรงนี้เขาจะยุ่งเลยนะชีวิตจะหนักเหลือเกินลูกเอ๋ยคนที่มีพ่อที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเอ๋ยจำไว้นะทุกอย่างมีที่มานะที่ลูกมาตรงนี้มันมีที่มามันมาจากพ่อแม่ใช่ไหมลูกแหมนี่ให้ลูกชวนคิดอย่างเงี้ยฮะมันมีที่มามันมีที่มาไม่ใช่เชื่อพ่อแต่ว่าเชื่อกูแต่ว่าไหนมากูเกิดก่อนนะเว้ยสวยนะให้ดูไว้อย่าบังคับความเชื่อครับหาวิธีทำให้เกิดความเข้าใจให้ได้และความเข้าใจเป็นการที่ตอบเหมือนกับสารแหสารตะกร้อต่างๆบอกเวลามันขึ้นรูปเลยปุ๊บไปว่าหนึ่งยูนิตเป็นมาแล้วยูนิตที่สองมันจะสารมันจะถักทอมันเองนะยูนิตแรกนี่มันจะขยะมันจะยากโบราณบอกว่าบันไดขั้นแรกมันจะปีนยากกระโดดขึ้นแล้วก็หลุดกระโดดขึ้นถูกบ้างถูกบ้างไม่แข็งแตกต่างหากนึกออกไหมครับเหมือนกับความพยายามทำอะไรก็เหมือนกันหนึ่งครั้งมันประสบความสำเร็จครับคนที่ทำหนึ่งครั้งประสบความสำเร็จก็มีพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ด้วยลองแล้วลองอีกนะครับมันไม่ได้ยกเว้นอีก 2,000 กว่าปีครับอันนั้นมันต้องถูกเลยพระพุทธเจ้าพระองค์สีไม่ไตรได้มาตั้งแต่นู้นเลยครับไม่มีอะไรผิดพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปมีพระนามว่าพระสีอริยเมตไตรไม่มีอะไรผิดรออีก 2,000 กว่าปีนะโยมนะมาถึงวันนี้ฟังเนื้อหาคนๆหนึ่งยืนพูดตรงนี้เรียกว่าลุงออกจริงไหมล่ะอายุ75คิดว่าลุงพอไหมไหวไหมมันพอไหวพอรับได้นะลุงเออในภาษาในสังคมเราเนี่ยลุงเอ๋ยลุงออกโอเคไหมถ้าพอเราก็ไปต่อได้ลุงเออเห็นไหมลูกหลานได้ยินเฮ้ยลุงเราดีกว่าคอมมอนเซนส์มันอ่อนนะครับเห็นไหมครับมันเป็นนัยยะนะมันเป็นมิตรนะภาษาคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณยายคุณอานะคุณอาคุณลุงนะอาม่าอากงหลายๆคนได้มาก็ว่าได้คนนี้ต่อไปเห็นใครข้างทางแกหน่อยนะอาแปะก็ได้ไม่มีปัญหาเออนะคุณตาคุณยายสอนมันไปเลยมันไม่ตายหรอกจะเป็นคุณตาคุณยายใครเราก็ไม่รู้แต่ในการปลูกฝังเขาเรียกปลูกฝังในเชิงจริยธรรมเห็นไหมครับยายบอกโอ้นั่นไม่ใช่ปู่ย่าตายอย่าไปมองมันช่วยเลยไม่ได้นะครับจะทำให้คนสอนคนเกลียดคนเห็นไหมครับยาเด็ดขาดโอเคนะทำยังไงจะให้คนเกลียดกันทำยังไงจะให้คนรุ่นหลังจะไม่เกลียดกันแล้วก็ไม่จะไม่รังเกียจของกันและกันนี่ต้องมีเป้าให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอหรือท่านที่อยู่ที่ไหนต่อหน้าผมในขณะนี้เหมือนกันนะครับหาคำให้ได้ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะอะไรผมพยายามมาตลอดพวกนี้ภาษาที่ใช้ไปเยอะมากนะครับยุคสมัยทำวิทยุแค่เสร็จพวกเรียนมันยุคสมัยแล้วมันกว่าคลิปนะครับที่ว่าสิบปีที่ทำงานมาเนี่ยครับหมื่นกว่าคลิปนั่นนะยังไงนอนในที่ไหนยังทำงานกี่คลิปอย่างเงี้ยนี่ความรู้แล้วผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นคลังความสามารถของมนุษย์ความรู้คลังเข้าใจนะคลังความเข้าใจเกิดขึ้นเป็นปัจเจกบุคคลแล้วขึ้นมาลดมามันขึ้นแบบนี้ลดเห็นไหมถ้าแม่เด็กทำงานวันแบบนี้จะรู้เซ็ตเตอร์แม่
แกนกลางของแม่เหล็กคือเอียงนั่นนะครับคือแกนกลางของแม่เหล็กโลกจำเลยครับแกนแม่เหล็กเอียงใช่ไหมครับลุงออกเดี๋ยวพอรู้จริงเดี๋ยวถ้าถามว่าทำไมแกนโลกมันจึงเอียงมันเอียงเพราะอะไรแล้วใครจะตอบเอาไปถามนักวิทยาศาสตร์เอานักดาราศาสตร์ขั้วโลกกับแกนโลกคนละเรื่องนะขั้วโลกขั้วโลกเหนือเอาไปยังขั้วโลกแล้วเห็นไหมหวังว่าคงเข้าใจนะเนี่ยดึงเอาคำว่าโปรตอนมาหนึ่งตัวนิวตรอนตัวนี้คือเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองพูดสองตัวนี้โปรตอนกับนิวตรอนก็คือนิวเคลียสหยุดให้คิดเผื่อว่ามันเคยผ่านหูท่านทั้งหลายนิวเคลียสภาษานักฟิสิกส์มีชื่อว่าเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดก่อนอัลสไตน์นะครับก่อนอัลสไตน์นะไอสไตน์เนี่ยมันจะไม่รู้จักชาวบ้านจะไม่รู้จักก็คือ1915เนี่ยชื่อเขาจะเริ่มมีแล้วเริ่มมีชื่อเสียง1915เออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดมัน1918ซ้ำไปมันต้น19ก่อน19นิดหน่อยเขาพูดว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลมากมายไม่พอแรงดันมหาศาลอีกเป็นภาษาพูดถ้าจะอนุมานขาดพลังงานนิวเคลียสเล็กนิดเดียวนะครับมีถึงขั้น 99.99% ดูสิครับมาถึงไอน์สไตน์เขาก็ทำให้นิวเคลียสแตกซะแตกก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียร์นิวเคลียร์ก็มาจากนิวเคลียสนั่นแหละโอเคไหมครับทำให้นิวเคลียสแตกคนไหนที่สอนภาษาอังกฤษมันมีประธานมีกิริยามีอะไรบทพวกบทอะไรต่างๆนั่นมันเป็นบทคำว่านิวเคลียสมันเป็นอีกอากับกิริยาแล้วนิวเคลียสนิวเคลียสเป็นนามนิวเคลียร์มันเป็นกิริยาไปแล้วนะเงี้ยใช่ป่ะไม่รู้นะคนเก่งภาษานิวเคลียร์พนักงานนิวเคลียร์มาถึงไอน์สไตน์ก็มาได้รู้จักคำว่าพนักงานนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ต่อเห็นไหมครับถึงทุกวันนี้นะครับถึงทุกวันนี้ครับเขาเอาธาตุไฮโดรเจนนะมาทำให้มันแตกถ้าเราที่มีสองคำนะฮะมีโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นนะครับไม่มีอิเล็กตรอนนะครับจำด้วยครับทำให้มันแตกรุนแรงมากเหลือเกินครับหน้าวันนี้ไฮโดรเจนจำไปเลยครับคือไฟไฮโดรเจนคือไฟเผาผลาญเนี่ยที่ใดมีไฟที่นั่นจะมีความร้อนหรือที่ใดมีความร้อนที่นั่นคือไฟที่ใดมีความร้อนที่นั่นคือไฟที่ได้มีความร้อนภาษาต้องจำครับที่เราเห็นสว่างหน้าตัวนี้มาที่หน้าตักท่านในเวลาเนี่ยมาจากความร้อนนะที่ได้มีความร้อนที่จะมีแสงสว่างดวงอาทิตย์ส่งความร้อนและแสงสว่างมาพร้อมกันเป็นสมบัติเดียวกันที่ได้มีดวงอาทิตย์ที่นั่นก็มีแสงสว่างจบข่าวที่ได้มีดวงดาวที่เรามองเห็นกลางคืนก็คือมีนั่นมีแสงสว่างดวงดาวที่นั่นในจักรวาลนี้พันนพคดาวศุกร์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวแต่ถ้าเป็นจักรวาลอื่นมันจะมองเห็นพวกอยู่ไกล
ำไมเราจึงเห็นดาวว่าเพราะมันอยู่ในบริบทของจักรวาลนี้โอเคไหมครับเมื่อมีแสงอาทิตย์ส่องมามันก็ไปกระทบกับไอ้ดาวเคราะห์ที่ว่าก็สะท้อนแสงนั่นเองจึงมองเห็นดาวเคราะห์ตัวนั้นเรียกว่าดาวพุธกระดาษเชิญดาวเทียมใส่ลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกไม่เคยสนตรงนั้นนะก็ว่าตามเขาเฉยๆเพื่อไม่ให้มันตกยุคเอาภาษาเข้ามาใช้พูดหน่อยนึงเป็นดวงจงดวงจันทร์อะไรก็ตามทีแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเราหมดจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ในตัวเราทุกสิ่งครับพอเวลาไปสวดบทบันทึกจะรู้แน่นอนนะครับเรื่องนี้มันพยายามให้เข้าใจให้ตัวเราถึงนิวเคลียสของไฮโดรเจนตรงนี้เวลามันแตกปุ๊บมันจะมีแอคชั่นเชนมันแปลไม่ได้มันเป็นโซ่ทดลองมากี่ลูกครับในโลกใบนี้ต้องไปถามมหาอำนาจเขาเก่งกาจสามารถถ้าแต่ในอากาศไฮโดรเจนนะเป็นไฟนะครับมันก็เป็นไรวอลแหละครับกืนกินออกซิเจนให้หมดในอากาศไม่มีออกซิเจนแอร์ร้อนอย่างเดียวไม่มีเหลือคอยรอวันตายนี่ประเทศไทยก็แล้วกันถ้ามันจะตายหมด 70 ล้านคนพวกเราจะเป็นกลุ่มสุดท้ายถ้าเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังในขณะนี้ครับพวกเราจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เพราะความร้อนที่ว่านั้นสร้างความร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราสร้างความร้อนเช้าเย็นเช้าเย็นเย็นคือก่อนนอนเช้าคือตื่นนอนจับหลักแค่นี้ก็พอนอกนั้นก็ใช้ตะขอสังเกตเอาแล้วก็ชีวิตจะยืดยาวยืนนานนะพลังงานตัวนี้มันจะมาป้องกันพวกเคมีได้ด้วยอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพได้แน่นอนแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ด้วยยังไม่พอยังมีพวกอาวุธคลื่นด้วยนะพลังงานตัวนี้เครื่องมือถือมือถอยเนี่ยครับเครื่องมือทำอะไรลุงออกไม่ได้กล้าท้าด้วยครับก็เพราะฉะนั้นมันมีลุงออกนะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังคนแก๊ปคนได้เป็นประโยชน์มหาศาลเหลือเกินทั้งหมดอย่าเชื่อภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อฟังให้ทันภาษาลุงออกลุงออกใช้ภาษาอรหันต์นะคือภาษาพ่อขุนพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือฐานดินนะครับจำหน่อยก็ดีตนเป็นภาษาต้องจำเรามีภาษาพระหันใช้กันนะครับภาษาพระหันจะเข้าใจยากคนที่มีบุญจะเข้าใจคนที่มีบุญเท่านั้นจะเข้าใจภาษาพระหันคนที่มีบุญหรือว่าบุญไม่ถึงชนอกงั้นต้องช่วยกันครับบุญคือความเข้าใจเป็นภาษาใหม่เหี่ยมของลุงบุญคือความสุขแต่ก่อนนี้เราพูดถึงกันบุญไม่มีความสุขมากกว่าพวกเราถ้ามันมีจะให้อะไม่จะมีความสุขมากกว่าพวกเราเช่นนี้ผมพูดกันอยู่ผมกำลังให้ท่านอยู่ผมก็มีความสุขของผมไปเรื่อยผู้รับต่างหากรับทันไหมรับได้หรือเปล่าเนี่ยท่านต้องถามตัวท่านเองนะมันผ่านภาษาแล้วกับกิริยาอยู่เวลานะครับก็ได้หรือไม่ได้เปิดตัวเองให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อเชื่อเนี่ยมันเชื่อปุ๊บโง่ทันทีหวังว่ากลับมาถึงพลังงานที่พูดเมื่อกี้นี้นิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เปิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยมาทดลองอากาศในดินในน้ำมหาสมุทรอ
จากวันนี้ถอยหลังไปประมาณ20ปีวันนี้ศาลมาว่าประเทศฝรั่งจะปล่อยนิวเคลียร์ทั้งหมดมันตามโครงการได้11ครั้งก็คือ11ลูกการก่อของหมดไปเดี๋ยวฝรั่งเศสมันต้องแอตแลนติกครับนะฮะปรากฏว่าทดลองไปทั้งหมด7ลูกเข้าเป้าทุกลูกมันก็ไม่มีผิดพลาดแน่นอนประสบการณ์จะสูงมากตั้งทำไว้11ลูกเนี่ยว่าไปทำไมเพื่อทดสอบทดลอง7ลูกนะพอมันระเบิดปุ๊บมันเกินกินอากาศออกซิเจนมาตลอดดูสิครับ20ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้ร้อนขนาดไหนถึงได้อย่าลืมนะอากาศกับน้ำเนี่ยพูดถึงปริมาตรอากาศในเรื่องปริมาตรจะมีมากกว่าน้ำกี่เท่าเนาะปริมาตรอากาศไปวัดความสูงอากาศได้เห็นไหมครับไม่มีทางวัดได้เลยแต่รู้เรื่องของกรมมันสามารถคำนวณติดกรมได้ไม่มาได้จุดศูนย์หากเราและเส้นรอบวงโลกนี้อยู่ตรงไหนต่างหากที่มันไม่รู้กันมาอยู่แค่แผ่นเดียวด้วยกระดาษจุดศูนย์กลางอยู่กระดานดำเส้นรอบดำนั่นก็อยู่ตรงนี้แหละครับนะใช่ส่วนสมการต่างหากวิธีวงกลมนะนะไอ้พวกเผยตรงนั้น22ส่วน7ที่ว่าเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเองนะแต่เอาเข้าเนื้อหาจริงๆโดตัวเนเจอร์จริงไม่มีใครที่ไปรู้ได้ว่าศูนย์กลางของโลกนี่ศูนย์กลางโดที่ดวงที่จริงมันต้องหาศูนย์กลางให้ได้แล้วว่าขอบดวงอาทิตย์อ่ะที่มันแผ่ความร้อนมามันอยู่ตรงไหนกันแน่ใครไปยืนตรงนั้นวัดก็ไม่มีอีกเนี่ยใครอยากเชื่อก็เชื่อไปเลยครับเดี๋ยวลุงหงอกก็ฟังไว้เฉยเพราะว่าลุงหงอกมีสองหูทำไมต้องไปชื่นชมต้องไปปัจจัยเอาเราไม่ดีกว่าเหรออย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาหาตัวเราเหมือนเดิมเห็นไหมรู้เขาไม่เป็นเราครับพวกเขารู้เราเอาอะไรดีก่อนผมว่าถ้าเป็นเรื่องกว่าตั้งแต่เริ่มการเรียนการสอนมาแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนเรื่องของรู้เขามาตลอดในตำราก็คือเขาหมดแหละมีพุทธศาสนาเนี่ยฮะสอนให้รู้เราบอกครับว่านี่กลุ่มสาธุนี่แหละที่ตั้งใจสอนให้รู้เราตัวเราประกอบด้วยอะไรขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเราใช่ไหมใช่ป่ะมีกลุ่มสาธุเท่านั้นสอนให้รู้จักตัวเรากลุ่มอื่นไม่ใช่เลยกลุ่มอื่นสอนให้รู้จักนอกตัวเขาสังเกตให้ดีหาความจริงของเขามันจะไปสู้หาความจริงของเราได้ยังไงหวังเขากับเราก็คงจะเคลียร์อินทูตรงนี้สองฟังหูไว้หนึ่งฟังเขาไว้หน่อยก็ดีหูกันก็ไม่ว่าเมื่อสุดที่การชัดเจนโอ้โหสรุปแล้วโอ้ฟังหูเลยจบข่าวนะครับก็คือเขาเราสองหูก็ไปฟังมือเลยกูเสียเวลากูเนี่ยพอไหวไหมครับกลุ่มอาจจะบางทีจะนั่งอ้าปากฟังมันนานจนเกินไปเสียเวลาเราเข้าใจครับเอ๋ก็อาจจะเอ๋ก็บางทีเรียกว่าเป็นภาษาตัวรอดเป็นภาษาศรีถนนชัยผมให้ฉายาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เขาบอกไม่รู้ก็จบแล้วเนี่ยจะไปคาดคั้นเอาอะไรล่ะใช่ป่ะไม่คนฟังน่ะซวยรู้บ้างไม่รู้บ้างก็อาจจะ
ราะห์ให้ดีครับภาษาเหล่านี้ต้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีรู้จักลุงออกต้องคนที่มีความเข้าใจเรื่องของภาษาให้มากๆเข้าไว้ภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจจริงขณะการภาษาเป็นตัวก่อให้เกิดการทะเลาะกันด้วยภาษาเลยกลายเป็นอุปสรรคในการทำความเข้าใจระหว่างกันและกันหรือว่าของกันและกันนะครับสุดท้ายภาษาทำให้เกิดการแตกแยกให้ภาษาก่อให้เกิดความเข้าใจใช่ไหมครับงั้นภาษาที่ดีต้องให้ฝ่ายนั้นเข้าใจเราไม่เป็นเราสื่อสื่ออย่างไรจะให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเข้าใจเราหรือเข้าใจในสิ่งที่พูดไปไหนมาด้วยนะเอาท้องมาด้วยเอาปัสสาวะมาด้วยไปมันวุ่นพูดจางเงี้ยคบกันได้ไหมเนี่ยแอบปากด้วยโอ้โหกินทั้งหมดเดินเส้นทางแอบท้องมาเลยโอ้โหแล้วข้างทางเกิดหัดฝึกฝึกเล่นอะไรมันร้ายแรงนะครับบอกเลยไม่บอกเลยอันนี้ไว้เนี่ยตรงนี้อันตรายนะครับโอเคนะหาทางปล่อยให้มันมีความสุขอย่าไปอั้นไปต่อดีไหมหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะฮะนิวเคลียสแล้วนะฮะมันเป็นแอคชั่นเชนแต่แล้วไม่มีหยุดตั้งแต่ฮิโรชิมากับนางาซากินี่มัน75ปีมาแล้วนะที่มันระเบิดนั่นแค่ยูเรเนียมนะเป็นธาตุหนักมาถึงมาได้ไฮโดรเจนทุบเป็นธาตุที่เบาที่สุดนะเนี่ยเบาที่สุดรุนแรงมากที่สุดมันจะเป็นลักษณะแอคชั่นเชนมันเป็นไงก็เลยเทอร์โมนิวเคลียร์คล้ายๆกับว่าในตัวมันเองนะฮะในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียสมันมีเทคโนโลยีเข้าสูงมากมันก็หนึ่งเริ่มต้นทำให้มันแตกไปก่อนแล้วมันก็ตีย้อนกลับคืนมาเหมือนกับเมื่อกี้ผมเขียนอะไรนะที่บอกว่าเรดิเอทนะฮะเพื่อออกไปก่อนแล้วก็ดึงกลับคืนมาอีกทีนึงมันจะเป็นลักษณะเรดิเอทเข้ามาก่อนไปแล้วก็ดึงกลับเข้ามาก่อนแล้วไปครั้งที่3โอ้โหไปแบบรุนแรงมากครับมันเพียงลูกเดียวรอเวลานั้นเข้ามามันจะกลืนหมดแต่ไม่ใช่เวลาลูกเดียวบัดนี้เขาทดลองมากี่ลูกกันแล้วโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยครับทุกวันนี้ก็บอกว่าบอกไม่ใช่แน่นอนคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่ากลุ่มก๊าซแก๊สพวกอะไรต่างๆไม่มีพมันไม่สามารถที่ร้อนไปสู่ในกลุ่มอะตอมได้มันไม่สามารถผ่านแรงของโลกเห็นไหมครับกลุ่มอะตอมเนี่ยฮะรู้จักคำว่าก๊าซโอโซนไหมนะโอโซนกับออกซิเจนเนี่ยมันใช้อะตอม3ตัวมารวมกันนะโยมที่เราเรียนมาก็คุณกับ3ตัวเนี่ยอยู่บอกว่าตัว PE พนักงานบริษัทมันผัวกันอยู่ตรงนี้อันนี้มันกลุ่มอะตอมคาร์บอนไดออกไซด์มันโมเลกุลขึ้นไปไม่ถึงไปทำลายขึ้นไม่ถึงรู้ไหมเนี่ยเขายังบอกว่ากลุ่มโมเลกุลมันไม่สามารถทำลายต่อมได้แปลว่าของใหญ่ทำลายของเล็กได้โอเคอธิบายหนึ่งก้อนโยนก้อนหินเข้าไปในน้ำในน้ำเชิญดีครับที่มีปัญญาถ้าน้ำมาฉีดหินน้ำหยดลงหินมันยังกรันจบข่าวไปเนี่ยจบนะให้เวลากับมันหน่อยหินแค่น้ำหยดติ่งๆของแข็งได้ของ
มีทางทำอะไรของหมอนดาวน้ำไม่ครับอากาศทำลายความร้อนไม่ได้ความร้อนทำลายอากาศสบายมากเลยงั้นความร้อนจึงเป็นพระเอกในร่างกายเรามีธาตุไฟครับการที่จะให้เบิร์นสูดอากาศไปปุ๊บกั้นหายใจนานมันจะเพิ่มไฟให้มันจะเผาไหม้ปอดก็จะแข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์นะเมื่อเราได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์เมื่อเราเบิร์นแล้วมันจะกระจายพลังงานนี้ออกไปเซลล์ต่อเซลล์แล้วทุกๆเซลล์เข้าไปอยู่ในศูนย์กลางอย่างลูกงอนี่สบายมากงั้นอายุลูกงอไม่ต้องพูดถึงอีก50ปียืนพูดที่นี่สบายมากด้วยอ้าวอีก50ปีนะยังพูดที่นี่สบายมากด้วยเขียนข้างฝาไว้นะโยมนะนั่นจะเป็นหลักฐานเอาไว้ให้กับลูกหลานได้ดูนะไอ้งอกลูกงอว่าไปดูอีก50ปีมันยังไม่ตายนะวันนี้วันที่7กรกฎาคม2562เขียนข้างฝาไว้เอาให้ลูกหลานดูเมื่อเราล้มหายตายจากไปแล้วลูกหลานก็จะถือตรงนั้นอยู่แล้วลูกหลานท่านจะมาเจอกับผมแน่นอนเพราะผมนี่รอคำตอบเขาเวลาเขาสงสัยใดๆก็ได้ผมตอบจากคำสงสัยของเขาผมเกิดมาเพื่อการนั้นตอบข้อสงสัยใดๆตั้งแต่เริ่มการเกิดเป็นมนุษย์แล้วการตายมนุษย์จะไปถึงไหนแล้วมนุษย์จะอยู่ยังไงระหว่างท่ามกลางเนี่ยมันต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วจะอยู่อย่างมีความเข้าใจต่อไปนี้อยู่อย่างความเข้าใจจะดีมากกว่าอยู่อย่างมีความสุขเพราะความสุขคือความเข้าใจบุญคือความสุขบุญคือความเข้าใจดิบมันให้หมดบุญคือความสุขความสุขคือความที่ใดไม่เข้าใจนั่นทุกทั้งปีงั้นความเข้าใจจึงมีศักยภาพเหนือกว่าเข้าใจในการเดินทางมาที่นี่ต่อรถตัวไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขับมาเองที่ซอเป็นบอกแล้วเข้าใจการเดินทางมาแล้วมันก็มาจะมีความสุขถ้าไม่เข้าใจมาตาแวนเปิดมากแล้วสวยเลยใครอะไรก็มีเหมือนกันต่างๆเหล่านี้นะฮะผสมผสานกันเดี๋ยวผมบรรยายปุ๊บยุ่งเหยิงไปหมดถ้าไม่ได้ฟังลึกขาดช่วงนึงเนี่ยซวยเลยจับทีน้อยสองน้อยมีคำถามครับคำถามก็1คำถาม150บาทตั้งไว้แล้วด้วย1คำถามต่อ15ต่อ50ไม่ให้กลับมือเปล่าแน่ลองเลยไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวลุงหมอสักอย่างเอามาจากไหนก็นี่ไงเขาให้มาเยอะเนี่ยจะว่าทำไมอ่ะถ้าไม่เอามาแจกกันนะแจกบ้างสิกินบ้างเป็นไรไปแล้วใช่ไหมจะกักไว้ทำไมใช่ป่ะใช่ไหมพี่คนอยากกักเขาไม่ใช่เราเราไม่กักเราไม่เก่งเราไม่กลับแล้วก็พันให้มันไปตามมันพอที่มีช่วงหายใจอยู่ก็ไม่เป็นหนี้ใครพอแล้วถึงบอกว่ามาที่นี่ห้ามตรงนี้อย่างเดียวไงคำแรก ใช่ไหมมาที่นี่ห้ามตรงนี้อย่างเดียวยังไม่พอขอให้นึกซะว่าเป็นพี่กับน้องบนน้ำพอคิดต่อครับจะเป็นไรความมันให้มากมันต่อไปสุดถามว่านักฟิสิกส์เขาเคยพูดตัวนี้ไหมเขาพูดเขาก็ตกงานนะพี่เหมือนคำว่ายานายแพทย์นางแพทย์เขาบอกว่ายาไม่ดีไหมครับยังไงพูดแล้วมันจะประกอบอาชีพได้ยังไงเห็นไหมครับนั่นกันนักเคมีเหมือนกันทั้งที่รู้มันอันตรายถ้ากระบอกไม่ดีมันจะประกอบอาชีพได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับเราต่างหากที่รู้ทันเขามีประโยชน์ไหมในการรู้ทันที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ของเราใช่ไหมนักชีวะก็เหมือนกัน
นะตัดต่อพันธุกรรมเห็นไหมจีโนมจีเนมอะไรเขาว่าใช่ป่ะครับของเขาสายพันธุ์เขามาดีๆไอ้ธรรมชาติก็หล่อหลอมเขาเองกฎหลักนิเวศวิทยาเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนไปตามโลกเขาชอบเองพันธุกรรมของเขาใช่ไหมแข็งแรงไม่แข็งแรงเราต่างหากมนุษย์เป็นฝ่ายเลือกเอามาใช้ใช่ไหมครับแสดงว่าเก่งกาจมหาศาลที่จะไปทำให้เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ DNA ของเขาที่ว่ากันใช่ไหมครับสุดท้ายนะฮะจะคิดยังไงต่อธรรมชาติมันจะเป็นไปต่อไม่ได้แล้วนะมาจะไม่เหลือเชื่อเพลงลูกออกเหม็นไหมกุหลีบที่สูบไปคิดเนี่ยเหม็นไหมครับที่สูบไปคิดมีไหมไหมยังมีเหม็นอยู่ใช่ไหมครับแน่ใจนะนะถ้าเหม็นก็บอกนะผมไม่ข่มขืนใจใครนะให้รู้ไว้โอเคนะผมไม่ข่มขืนจมูกใครนะให้รู้โอเคนะเราถ้าเราไม่เข้าใจกันมันจะตั้งข้อรังเกียจกันครับนี่แค่นั้นเองครับถ้าเราไม่เข้าใจกันมันจะตั้งข้อรังเกียจกันทุกคนครับเป็น common sense เป็น opposite sense โทษทีไม่ใช่ common เป็น opposite sense ยิ่งต่างเพศที่มันยิ่งไหว ต่างเพศมันยิ่ง opposite sense อยู่แล้วมันยิ่งไหวมันจะระแวงเห็นไหมครับโอเคนะลองดูสักตั้งสิไฟใช้ผมหายไปไหนอยู่ผมเรียกว่าเติมเชื้อเพลิงคำถามง่ายๆครับทำไมมันจึงไม่เป็นประโยชน์ทำไมสังเกตให้ดีผมตัวบริผมกรองให้เรียบร้อยแล้วจ้านี่แหละปอดออกไซด์จ้ากรองอะไรปอดออกไซด์ผมก็เอาคาร์บอนมาเป็นเชื้อเพลิงต่อสิครับผมจะไปโง่ทำไมแล้วนึกถึงมุ้งอยู่มุ้งลวดนั่นคือตัวคาร์บอนให้นึกอย่างนั้นให้ได้ออกซิเจนลงหลอดหายใจปุ๊บพลังงานนี่เลือดลงหลอดไม่ใช่เลือดธรรมดานะครับผมยังคิดอยู่ในใจผมนะผมจะเสนองานนี้ให้กับกระทรวงสาธารณสุขผมจะปราบลูคีเมียกับทาลัสซีเมียให้ดูใช้คำว่าปราบนะนะไอ้ตัวโรคร้ายๆครับผมนะข้อเสนอเกิดมาเป็นจริงนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาจะไปไหนวะเนี่ยพวกพี่บ้านเมืองต้องการไหมล่ะถ้าต้องการดีก่อนมาทำหน้าที่แทนผมได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนด้วยกู้ชาติได้ไม่โยมเปิดใจไหมล่ะเปิดไหมล่ะถ้าไม่ไหวช่วยไม่ได้นะผมมองข้ามไปแล้วนะนะถ้าหากว่าไม่ตอบสนองตรงที่ว่านี้อ่ะใช่ไหมครับใช้เวลาไม่เกิน20นาทีด้วยผมบินไปเดี๋ยวนี้ด้วยได้จะไปไหนโยมนะนี่ครับอย่าเก็บเอาไว้โดยเด็ดขาดที่นี่รับของเสียของคนเป็นแพงก็คือสรุปนะเรียบร้อยจะปล่อยไว้เฉยเนี่ยเหม็นครับเหม็นแน่นอนครับเหม็นแน่ๆด้วยเหม็นอย่างรุนแรงเลยครับถ้าผมสูดจะไม่เหม็นไม่ออกสักนิดเดียวเด็ดมีผมในร่างกายผมมันจะถึงออกน้อยมาก
10% ไม่เกิน5%ที่มันเข้าไปแล้วมันจะออกมาที่ปากไม่เกิน5%นอกนั้น9%ผมจัดการงั้นบอกว่าสำหรับแต่คนบริผู้อื่นผมเชื่อเป็นโอเคไหมงั้นอย่าลุงออกไปเที่ยวคนอื่นไม่ได้คนเขียนพูดเรื่องอะไรเห็นไหมครับเอาไปดูว่าพลังงานที่ว่านี่มันมีจริงไม่จริงนะครับแล้วจะรู้มันจริงโมยอินทูเอาไปใช้ไว้ไปใช้ประจำแล้วก็สามารถชอบแสดงให้รู้ได้ภายในนาทีต่อนาทีเนี่ยไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนด้วยโอเคไหมครับหวังว่าคนเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจนะความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจงทำความเข้าใจให้ได้มากมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าปฏิเสธความเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราเห็นว่ามันผิดมันก็ยิ่งดีฟังให้ดีนะครับตอนนี้เขาจุดเส้น3เส้นที่ผมให้ดูนะสุดกระดานบนล่างด้านโอเคไหมครับตอนนี้พามานะเขาบอกว่าเส้นนี้คือเส้นโอเคไหมครับลุงบอกว่าเส้นนี้คือเส้นแห่งปัญญาเส้นนี้คือเส้นของพลังงานที่บริสุทธิ์คือ PE เส้นนี้ฮะมันกำลังทำงานอยู่เวลานี้ท่านทั้งหลายจะไม่รู้หรอกโลกใบนี้มันแปรเปลี่ยนยังไงแต่ผมจะรู้โดยภาวะภายในของผมเมื่อรู้แล้วบอกต่อกันไปผมพูดไปแล้วนะว่าคอยดูนะครับว่า1สิงหาเป็นต้นไปฝนมันจะน้อยลงแล้วจะไม่มีเดือนนี้กรกฎาคมกำลังเริ่มเข้าพรรษาต้นข้าวเมื่อเวลาดำแล้วเนี่ยครับมันก็รอวันยืนต้นแล้วก็แตกกอวันนี้ถ้าหากว่าน้ำเต็มคันนามันก็เพียงพอดำปุ๊บมันจะยืนต้นแล้วก็แตกกอผ่านไปน้ำก็ลดโอเคไหมปลาซิวปลาสร้อยก็อยู่ในมุมคันนาไปเรื่อยโอเคไหมแล้วก็ถึงเวลาเก็บเดียวกันมันก็มีรวมมาถึงวันนี้มีใครติดตามเรื่องน้ำในเขื่อนไหมครับคำว่าน้อยลงเนี่ยมันใครก็พูดติดตามชัดเจนจากกรมชลประทานเห็นไหมครับเดี๋ยวไปอาศัยกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้ตรงนี้กรมอุทกศาสตร์ก็ไม่ต้องถามที่กรมเพื่อผมประมวลนะครับมาถึงวันนี้คือ7กรกฎาคม35เขื่อนประเทศไทยได้เขื่อนเล็ก